ียวหลังเก้งเดียวหลังนะฮะวันนี้แบบว่าชุดเราสวยงามมากๆเลยนะก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะเมน X สูตรนะฮะเมน X สูตรนี่แบบว่าจะเป็นชุดประจำของรายการเราเลยนะฮะเจอได้ที่ร้านที่มาบุญคลองนะครับผมพูดได้เลยนะครับโทรที่0956622565เป็นร้านสูตรที่แบบว่าพูดได้เลยว่าตัดเร็วและสวยคัตติ้งเลิศมากเลยนะฮะอันนี้การโต้โซฟานะฮะ perfect fur นะฮะนี่เป็นของ perfect fur นะโซฟานะฮะแต่ของเมน X สูตรจะอีกแบรนด์นึงนะฮะเป็นแบบว่าขอขยับไปทีได้ไหมไม่ใช่กระโต้ค้างกระโต้โต้ลงค่ะกระโต้ค่ะแล้วเป็นเอ็กซ์สูตรค่ะโต้ลงค่ะแล้วกระดาษที่พี่จัดนะคะนี่นะพี่จัดเล่มนี้นะคะจากเมนเอ็กซ์สูตรเบอร์ติดต่อไปเลยนะแม่เบอร์ติดต่อนะฮะ0956622565นะฮะที่มาบุญคลองชั้น2นะฮะไปตัดได้เลยนะครับตัดอยากตัดวันนี้ตัดวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยนะฮะสั่งตัดได้เลยเร็วมากนะคัตติ้งสวยมากแล้วผ้าดีมากนะฮะแล้วก็ของหล่อมากนะฮะคุณตะกลหล่อมากเลยนะฮะก่อนอื่นนะฮะขอพูดถึงช่องทางการรับชมของเราก่อนนะครับ www.channel8thailand.com นะฮะโรกูทีวีทุกรุ่นนะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยพิมพ์คำว่า channel 8นะฮะสัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงนะฮะสายสดที่จะโฟนอินกลับเราวันนี้นะฮะ029423319 029423498นะฮะทั่วโลกนะฮะสามารถติดต่อเราได้ที่1800นะฮะ6945145นะฮะแล้วยังเหลืออีก2ช่องทางนะคะใน Facebook Live นะคะพิมพ์เข้าไปว่า CH8 หรือง่ายๆว่า Channel 8 Thailand นะคะก็สามารถรับชมได้ทั่วประเทศเลยทั่วโลกด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางสุดท้ายเป็น Wellness Smart Shop นะคะรับชมได้พร้อมกันทุกพื้นที่ทั่วโลกโดยไม่ต้องงอจานดาวเทียมนะคะและรับชมรายการดีๆจาก Channel 8ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแน่นอนค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่แอบหายไปแชร์ก่อนต้องแชร์ก่อนแม่ตั้งแต่เป็นข่าวมายังไม่ได้เคลียร์เลยถูกต้องบอกเลยนะคะว่ารายการเนี่ยรายการที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ยว่าเราที่ไปล้วงในแบบบ้างล่ะหรือว่าเราแบบว่ามันคือคอนเซ็ปต์ของรายการคุณผู้ชมขาถ้าสมมติว่าถ้าแบบนั่งแบบเงียบๆเนิบๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะฟินหรอนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าใครดูรายการของเราเนี่ยก็จะฟินเพราะว่าถ้าช่วงจิกเก้งคนนี้เนี่ยเป็นน้องจิมมี่น่ารักมากนะแล้วก็ส่วนช่วงในแบบเนี่ยเขาเคยไปออกรายการพี่วูดี้มาแล้วดังเวอร์นี่แล้วก็วันนี้เนี่ยเขาจะมาอยู่กับเราในรายการนะฮะในช่วงเก้งพาเสี่ยวฮะน้องทีนั้นหล่อมากมากเลยแล้วจะกล้าถามไหมเนี่ยแม่แต่เขาหล่อจริงๆนะไม่เอาในแบบแล้วหนูจะกล้าถามไหมแม้ว่าหนูกล้าอะไรนะนี่แม้ว่าหนูกล้าแต่ก่อนอื่นจะบอกก่อนนะคุณผู้ชมนะคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโบกัสเนี่ยคือเขาไม่มาคุณผู้ชมก็ถามกันทุกคนว่าทำไมโบกัสไม่มาเราก็บอกว่าก็เป็นข่าวไงก็เป็นข่าวแล้วได้ตอบไปว่าโบกัสไม่ปรับทัศนคติเด้อไม่แต่นี่ได้ข่าวมาว่าแววแววแม่ได้เล่นละครหรอใช่ได้เล่นละครนะฮะก็บ่วงนาคราชนะฮะช่อง5นะฮะก็จะออนแอร์เล่นเป็นงูเหรอแม่เล่นเป็นนาคงูว่านิ่งอยู่บนหัวนี่บ้านที่เป็นหมาหมาพันอะไรอ่ะนาคอัศนีอ่ะก่อนอื่นนะฮะขอบอก SMS ก่อนเลยนะฮะว่านะฮะ4642828วันนี้นะครับประเด็นของเราจุดไหนของคุณเสียวที่สุดจุดไหนของคุณเสียวที่สุดสามารถร่วมสนุกกับเรานะคะ SMS 4642828ใช่แล้วใครโดนใจเดี๋ยวโอนให้ 10,000 บาทเลยค่ะเออต้องโดนใจนะคนพูดก็คือคนนั้นป่ะช่วงแรกเก่งดราม่าเก่งดราม่าหรอเก่งดราม่าจะบอกว่านี่มีบล็อกมีอินบ็อกมาหาเราตอนนี้เราไฮโซเรามีอินบ็อกแล้วหรอใช่มีอินบ็อกมาหาเราเขามาถามว่าสวัสดีครับพี่อะไรเงี้ยผมอายุ17ปีส่วนแฟนผมอะไรขอแป๊บนึง
ฝากคนทางบ้านไลค์ก็แชร์ฝากไลค์แชร์ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากแชร์รายการเราด้วยเยอะนะตอนนี้คนมีคนบอกโอน 10,000 ฉันพูดผิด100พอให้ตอบโดนใจเดี๋ยวฉันโอนให้เลย100บาท100บาทนะฮะอย่าลืมแชร์นะจ๊ะพี่จ๊ะพี่จ๋าขอบคุณค่ะนะฮะคนนี้นะฮะชื่อน้องอะไรไม่ทราบเขาบอกว่าผมอายุ17ปีแฟนผมอายุ24ปีเราทั้ง2คนเป็นผู้ชายเหมือนกันแล้วก็คือเมื่อวานผมไปบ้านพี่เขาไปช่วยแฟนทำงานแล้วก็พ่อแม่เขาเนี่ยบอกให้เขาเนี่ยอาบน้ำแล้วก็นอนด้วยกันนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พอแฟนหนุนตักผมเราพูดเรื่องที่จะไปดูหนังกันพรุ่งนี้นี่นะแล้วก็ผู้ชายคนนี้เขาก็แบบว่าเหมือนจะลวนลามเขาอะแล้วเขาบอกว่าเขาจะทำยังไงดีแล้วเขาจะมีเซ็กต่อดีไหมทันเงี้ยยังไงอะคือประมาณว่าเขากำลังหนุนตักผู้ชายคนนั้นอยู่ใช่เนี่ยผู้ชายคนนั้นกำลังจะลวนลามเขาเลยบอกว่าจะมีเซ็กต่อดีไหมใช่เมื่อเหตุการณ์ครั้งนั้นมันผ่านมาแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเขาทำไงต่อใช่ด้วยเขาสุดที่เขาถามเราเนี่ยเขาจะย้อนกลับไปเหตุการณ์ครั้งนั้นได้หรือแม่ก็คือง่ายคือว่าเนี่ยเขาคือในความรู้สึกว่าเขาอะเหมือนก้ามกึ่งในความแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครผู้ชายคนนั้นคือคนที่เขาชอบด้วยแอบชอบก็เอาไปเลยเป็นแอบชอบก็อย่ารออยู่เลยอย่าช้าอยู่ใยเขาเลื้อยมาเท่าไหร่ก็เลื้อยกลับไปมากกว่าเขาแม่บางทีเนี่ยแบบบางทีจะพูดโอกาสมันน่าจะเที่ยวเสียเวลาอยู่บางทีคืออะไรแบบคือคนคนนี้คือเด็กคนนี้อาจจะประมาณว่าไม่กล้า17กับ24เนี่ยแบบอายุเนี่ยเจนหน่อยใช่17อาจจะแบบแบ๊บแบ๊บโอ้ยอะไรแกมันคืออะไรหรออะไรเงี้ยคือความกล้ากลัวมากกว่าเออถ้าหนูตอนนี้17หนูก็แบบพี่ทำไงดีวะพี่อะไรเงี้ยตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นดิแม่หรอถ้าตอนนี้หรอสู้ตายแล้วนี่ทำไมแล้วมันเงียบเนี่ยพูดอะไรไม่ได้ยิ้มอย่างเดียวตอแหลอย่างเดียวเลยมันจะใกล้ประกวดมิสซิสยูนิเวิร์สแล้วก็ต้องซ้อมยิ้มนิดนึงมิสซิสยูต้องมีคนที่สามีแล้วหัวหนูแล้วตะก้อคนแต่งงานแล้วจดทะเบียนไม่จดทะเบียนก็ได้ตะก้อกับหัวหนูหมดเนี่ยนั่นก็ใช่นี่ก็ใช่นู่นก็มีไอ้น้ำหนักเกินเขาจะเป็นผัวจะบอกเลยว่ามิสซิสยูนิเวิร์สกระแสเข้ามาแรงว่าทำไมอ่ะใช่กระแสมาแรงเวอร์เพราะว่าพี่โฟกัสหน้าเย็ดจังเฮ้ยมีคนบอกงี้มีคนบอกอะไรเงี้ยแม่ถ้าจะผิดอ่ะอยากคุยเมื่อกี้หนูพูดตรงๆอ่ะเคสเมื่อกี้เป็นไงบ้างหนูเข้าใจน้องเพราะว่าอายุ17แล้วอาจจะทำอะไรไม่ถูกเด็กมันอยู่ในช่วงสับสนไม่ได้สับสนเลือกเพศแต่สับสนว่ากูจะเอาเราไม่เอาดีผมจะทำไงดีครับแต่หนึ่งสิ่งที่น้องเสียน้องควรจะทำคือน้องควรจะเสียใจเพราะเวลามันผ่านมาแล้วค่ะถึงวันนี้จะบอกเลยนะน้องอาจจะรู้สึกว่าโอ้ลูกนี้กูน่าจะแบบเนาะไม่น่าปล่อยไปเลยอะไรเงี้ยเคยที่แบบมีผู้ชายแบบว่ามาแม่หนูเคยนะหนูเล่าอีกแล้วคนนึงนะบ้านหนูอ่ะเป็นบ่อนทุกที่เลยคือแม่หนูอ่ะใช่เดี๋ยวขออนุญาตนะบ้านมีกันที่ไม่มีอะไรดีเล่นเนี่ยเออทั้งบ่อนอีดอกอีแม่ไม่คือบ้านหนูอ่ะแม่ชอบเอาคนมาเล่นไพ่ที่บ้านแล้วก็ทีนี้แบบบางทีแบบเวลาที่เขาแบบเล่นไพ่เสร็จแล้วป่ะแม่เขาก็กระดกกันที่บ้านหนูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสร็จแล้วพี่เพื่อนแม่หนูผู้ชายแล้วก็บางทีอ่ะคือหนูก็นอนอยู่ในบ้านนี่แหละแล้วมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งหนูจำได้เลยตอนนั้นหนูเรียนอยู่ปวช3ปวชก็โตแล้วนะโตแล้วรู้เรื่องแล้วหนูเสียตัวแล้วตอนนั้นนะแม่แล้วหนูหลับอยู่ในบ้านไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยนะแล้วมีเพื่อนแม่ที่เป็นขาไพ่เนี่ยเข้ามาที่บ้านพอดีอายุแบบหล่อมั้ยก็โอเคหน้าตาดีคือปกติก่อนหน้านั้นน่ะเขาชอบแซวหนูแปลกๆเขาชอบให้แบบเรียกหนูไปกอดอะไรอย่างเงี้ยแม่แล้ววันนั้นน่ะหนูหลับอยู่หน้าบ้านหน้าทีวีใช่ไหมเขาเดินมาถึงอ่ะเขามาจูบปากหนูเลยโอตาเขาจูบปากหนูแล้วหนูก็สะดุ้งตื่นออกมาแล้วเขาก็ทำแบบพูดคุยปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นมีคนอยู่เยอะไหมไม่มีใครเลยดูอยู่บ้านคนเดียวหนูก็คิดในใจแล้วกูโดนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือด้วยความที่เพื่อนแม่ก็เลยไม่กล้าแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปจริงๆอ่ะกูอาจจะตายห่าอยากแล้วพากูก็พร้อมก็ได้แล้วตอนนั้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะเขานั่นมีอะไรอีกไหมหนูอายไม่ใช่หนูอายมากเพราะเขาเป็นเพื่อนแม่ตอนนั้นเราตุ้งติ้งมากหรือยังหนูก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าคือแบบว่าเฮ้ยทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้คือหนูหลับอยู่แม่แล้วเขามาจูบปากหนูงั้นน่ะคือเขาว่าชอบแบบว่าเรียกหนูไปกอดเรียกหนูไปนวดอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนแม่เราก็เลยไม่กล้าไงแล้วเรื่องนี้คุณแม่รู้ป่ะแม่ไม่รู้ไม่กล้าเล่าใครจะกล้าเล่าล่ะแต่ตอนนี้แม่รู้แล้วไม่แม่นอนแล้วแม่ไม่ได้ดูแต่ทางบ้านฮะอะไรนะหลอดรัดรัดคออะไรนะอ่านว่าอะไรนะอะไรนะรัดคอหลอดรัดคออ้วนวัดกำแพงคืออะไรอ่ะจุดเสื่อมของคุณอยู่ไหนอยู่ที่คอเหรอคอ
ดอดรัดคอดอดรัดคอคืออะไรงงดอดรัดคอไม่นี่จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังในช่วงของไอ้ช่วงอะไรนะช่วงเก้งดราม่าช่วงเก้งดราม่าเนี่ยจะเล่าอะไรให้ฟังมันไม่ใช่เป็นเรื่องราวดราม่าหรอกแต่ว่ามันคือประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยตลกว่ะแม่อะไรอย่างเงี้ยคือสมัยที่เรียนอยู่มัธยมต้นมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นนะอย่างที่เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยร้านตัดผมหน้าบักซอยอ่ะเป็นเกย์แล้วตอนนั้นน่ะหนูไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยที่จะเป็นเก้งอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ได้เลยว่าทุกคนก็น่าเคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะเราก็ไปตัดผมปกติเขาบอกว่าสระผมไหมเราก็สระผมแล้วเขาบอกว่าทำไมเขาสระผมให้เราอ่ะนานจังเลยอะไรเขาสระผมให้เรานานจังเลยอะไรเงี้ยพอสระไปสระมาเขาก็มานวดเราพอนวดเราเสร็จแล้วเขาก็มาแบบจับที่ต้นขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะหนูอายุประมาณถ้ามอต้นนะเอาง่ายๆว่าหนูทำแบบประชาชนตอนม .4 ม .4 หนูอายุ15ก็ถ้าตอนนั้นหนูอยู่มต้นประมาณม .2 ก็ประมาณ 13-12 เสร็จด้วยไปด้วยมาเสร็จเขาก็มาจับของหนูอะถ้าจับของหนูเสร็จก็แบบทำไงดีวะทำไงดีวะหนูบอกปล่อยแม่งเลยจับไปเลยอะไรเงี้ยพอจับเสร็จด้วยความที่แบบหนูเป็นแอบอยู่แล้วใช่ไหมในเมื่อเขาจับของหนูก็เลยจับของเขาพอหนูจับของเขาเสร็จแล้วก็เลยว่าเมื่อเรารู้กันแล้วก็เลยช่วยกันทำให้สำเร็จความใคร่กันอะไรเงี้ยตรงนั้นเลยใช่ไหมตรงนั้นเลยจะบอกว่าในเคสร้านตัดผมแม่ก็เคยเจอตอนนั้นแม่อยู่ม .1 เธอแต่ว่ามันเป็นสถาบันที่รับตัดผมแบบว่าฟรีอะไรเงี้ยนอนเป็นเก้าอี้เก้าอี้นั่งอย่างเงี้ยสังเกตผ้าคลุมอย่างเงี้ยมือเราจะต้องเท้าแขนอย่างนี้ถูกต้องไหมพอเท้าแขนเนี่ยนางก็จะแบบว่ามีเส้นผมก็ดึงเอาตรงนั้นมันอยู่จังหวะจู๋นะแล้วก็มาถูแล้วโดนหนึ่งทีเมื่อไหร่แล้วไอ้โดนสองสภาพนึงแล้วเขาก็แช่อยู่นั้นแล้วก็ตัดเงี้ยแล้วเรารู้สึกได้เวลาที่แบบว่าไอ้ตัวนั้นมันฟูขึ้นมาเรารู้สึกใช่ไหมเรารู้สึกได้แต่ตอนนั้นเราก็แบบเราไม่รู้คืออะไรเงี้ยไม่คิดว่าอาจจะเป็นการที่แบบว่าเสียดสีโดยที่แบบบังเอิญก็ได้แต่อันนี้มันบ่อยเงี้ยเฉพาะข้างนี้เจอก็มาคนนี้เคยเจอคนนี้เคยเจอพนักงานเคยเจอการแบบนี้มะคะเคยเจอการแบบนี้มะเคยมีได้หรอได้อย่างมึงเนี้ยเอาเล่าสิอ่าเล่าให้โอกาสเล่าคือหนูไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นแต่หนูอ่ะเป็นเจอคือหนูจะเป็นฝ่ายกระทำแล้วหนูอ่ะคืออะไรโอเคไปถูกเขาสงกรานต์ไม่ใช่คือยังไงกูงงคือถูกกระทำกลัวโดนกระทำโดนกระทำเดี๋ยวกูจะยังไงงงคือหนูอ่ะสงกรานต์ใช่ไหมตารางสิบสามทุกคนจะรู้หมดผู้ชายแว้นก็จะขับมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าวัดหนังวัดหนังย่านตารางสิบสามผู้ชายจะรู้ทีนี้มันก็จะจอดแล้วคือมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วสำหรับตรงนั้นถ้าผู้ชายจอดปุ๊บก็จะโดนล้วงหำแต่หนูงงหนูล้วงมันแล้วมันก็ล้วงหนูหนูกูไปกระชายมึงกูล้วงหำมึงได้แต่มึงล้วงหำกูทำไมไอ้หนูให้ล้วงป่ะหนูก็ยืนให้เขาล้วงไอ้หนูฟูป่ะหนูไม่ฟูแต่เขาฟูสู้หนูไม่ฟูหรอไม่ฟูเพราะว่าหนูใส่เกงในแท็บเขาล้วงไปเขาก็เจอหีแต่หนูงงว่ามึงล้วงกูมาทำไมนี่พอเล่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไล่ฟังไปเรื่องตลกมากแม่คือบ้านหนูกับโรงเรียนห่างกัน10 กิโลหนูต้องตื่นตอน5:00เพื่อที่จะไปขึ้นรถเมล์แล้วก็หนูขึ้นตอน5:45เพื่อที่จะมาถึงโรงเรียนตอน7:00แล้วแต่ละอำเภอเนี่ยแต่ละอำเภอเนี่ยแม่คือเวลาตั้งรถเมล์ไปต้องมีเด็กเทคนิคเด็กสออแล้วเวลานั่งรถเมล์เขาบอก2-3 2-3หนูจะได้คนที่3เพราะหนูจะไม่นั่งชิดในหน้าต่างแล้วตรงกลางมันดึกดันหนูก็เลยตั้งนั่งริมแล้วรู้ไหมว่าความฟินของการนั่งริมคือรถเมล์มันมี2ฝั่งถูกไหมแล้ว2-3 2-3แล้วความฟินอยู่ตรงไหนแม่เด็กเทคนิคเนี่ยเวลาผู้ชายเนี่ยมันจะต้องลุกให้ชนีเนี่ยนั่งเสร็จเวลาผู้ชายมาเดินผ่านเราอ่ะแม่แล้วตรงนั้นมันเสียดกันตลอดแล้วอย่างคนเยอะๆบางคนอ่ะแม่แล้วมันใส่ชุดพลามันจะรู้สึกหนูแบบทุกเช้าเลยอ่ะรู้แล้วบางคนเนี่ยเหมือนมันรู้นะจริงมันก็ยิ่งกระแทกไหล่เราอยู่นั่นแหละโถกระแทกอยู่นั่นแหละจะบอกว่าบนรถเมย์ก็เคยเจอเหมือนกันในเคสอันนั้นโรงนั้นเรียนโรงเรียนผู้ชายล้วนมีแฟนแล้วดัดจริตด้วยความดัดจริตแบบผู้ชายนั่งข้างในนั่งริมหน้าต่างแล้วให้ผู้ชายนั่งริมหน้าต่างแล้วก็นั่งข้างนอกนั่งนอกสักพักนึงมีคนแต่งตัวข้าราชการก็เหมือนกันคือรถมันเบียดมากสาย12นี่แหละจำได้บ้านอยู่ดินแดงนะฮะก็แป๊บนึงก็นางก็มาถูไหลข้างไปไม่ต้องแบบถูไปเรื่อยแล้วก็ฟูแล้วเราก็หันไปมองนางก็ทำหน้าเฉยๆนะทำหน้าแบบเนียนๆไม่ต้องสนใจนะแล้วก็หันไปบอกแฟนเราบอกว่านี่เธอบอกว่ามีบอกแฟนเพราะแฟนนั่งริมหน้าต่างไงมีแฟนแต่เด็กแรกๆเนาะมีแม่มึงนะ
ทำไมยิ้มได้นั่นแหละแฟนเขาแบบว่าคือตอนนั้นแบบแฟนห่วงมากเข้าใจไหมกูสวยมึงเข้าใจไหมตอนนั้นกูสวยกลับไปแฟนห่วงแฟนก็ห่วงมากนางก็เลยบอกนางก็เลยขยับแล้วแบบว่านางก็แบบเปิดกระเป๋าว่าหยิบคัตเตอร์มาจ่ายแล้วก็แกะอย่างนี้อ๋อจริงๆแต่หนูอ่ะตอนสมัยเรียนหนูก็มีมันจะเป็นท่ากีฬาที่ว่าต้องกิ้งทับกันน่ะตอนเรียนอ่ะหนูชอบแล้วหนูคือหนูตัวใหญ่เขาจะเวลาเรียน acting ก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันแล้วผู้ชายทับหนูก็ไม่ก่อนตอนนั้นมึงตัวเท่านี้หรือยังตัวเท่านี้แล้วก็ตัวใหญ่คือในห้องให้เรียงความใหญ่สุดหนูลองอีกมลกมลน่ะใหญ่เท่าพี่กมลอีหยอกูตอนแรกกับมึงอีแพนด้าไม่ตอนนั้นตอนเด็กๆแล้วทีนี้หนูก็จะชอบโอบผู้ชายผู้ชายมันก็ชอบค่ะรู้ไหมว่าหำมืออยู่บนหลังกูให้ขี่มาเอางี้ดีกว่าเราจะเบรกแล้วเราฝากนิดนึงว่าวันนี้ท็อปปิกของเราคือจุดเสียของคนอยู่ตรงไหนนะครับ SMS มาได้นะฮะ4642828นะฮะทั้ง SMS และไลฟ์สดถูกต้องนะคะตอนนี้นะคะคนดูทั้ง 4,200,000 คนนะคะทางไลฟ์สดของเรากับปีนค่ะกับปีนทุกๆคนฝากแชร์ฝากไลฟ์เพื่อกำลังใจทีมงานและพิธีกรในตรงนี้นะคะกับปีนอีกหนึ่งครั้งค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ฮะจากทางบ้านบอกเลยฮะต้องง่ามขาเลยครับถึงกันนิ่งจริงเปล่าฝากบอลลูนนะคะก็เลยไทยบ้านฝากแชร์ด้วยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตไปพักเบรกกันสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้าจิกเก้งแม่เก้งมารอแล้วนะคะหล่อมากมอรับรองแซ่บเก้งเหลียวหลังหนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูไดช่วงหนึ่งนะคะในรายการเก้งเรียวหลังค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงจิกเก้งนั่นเองค่ะนะคะวันนี้นะคะเรามี
นุ่มน้อยหน้าตาดีนะคะบอกได้เลยว่าจะมาพูดคุยกับเราในรายการอยากฝากคำถามอะไรนะคะถามได้นะคะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนนี้นะคะทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนค่ะนะคะวันนี้ขอต้อนรับนะคะน้องจิมมี่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจิมมี่ที่มาแบบตัวเล็กแล้วหนูแบบกลายเป็นตัวใหญ่แบบไม่ใช่ว่าหนูค่ะอะไรนะหมูดอกอีตัวเล็กดูได้ดูเห็นไหมอาจิมมี่แนะนำตัวหน่อยนะคะสวัสดีครับชื่อจิมมี่นะครับพิรัญญะโตปันวงครับผมโอ้โหนี่เรียนอยู่มัธยมเหรอคะเนี่ยปีหนึ่งครับผมปีหนึ่งใส่ใส่เฟชชี่ใส่นะตายแล้วยังเด็กอยู่เลยอ่ะอานันคิวแสงทองแล้วถามจิมมี่นึงจิมมี่บอกได้ไหมครับจิมมี่เป็นแบบไหนผมได้หมดครับผมวิ่งสดชื่นได้หมดสดชื่นแล้วลูกอีนี้ได้ไหมแล้วถุงหมดก็สดได้คุณอานันคิวแสงทองถามว่าถามใหญ่ไหมถามใครย่อถามใครเขาบอกที่ก่อนอะถามใหญ่หมดเลยค่ะเราวันนี้ถ้าใครอยากรู้จักจิมมี่เนาะอยากพูดคุยกับจิมมี่สามารถส่งเมสเซจมาได้4642828หรือว่าโทร02-942-3498ใช่ค่ะนะฮะนะก่อนจิมมี่ไม่ตอบเลยทักทายพี่คิงหน่อยนะทักทายพี่คิงคุณคิงดอกจิกสวัสดีพี่คิงดอกจิกสวัสดีสวัสดีครับพี่คิงสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้ฝากแชร์หน่อยนะลูกนะอ่ะมาถามน้องจิมมี่เออถามก่อนถามใหญ่มั้ยต้องตอบก่อนคุณอาร์ตคิวถามในดูสัมผัสแม่ดูสัมผัสจริงๆนะเนี่ยเนี่ยแม่เดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวแม่อีกแล้วคนก็แคปหน้าจอรายการไปอีกโดนตีใครจะด่าก็ด่าเลยโดนด่าจนชินแล้วถามได้ดีกว่าว่าเป็นไงบ้างโอ้ฟิตแบ็กแน่นมากเลยตอบอินบ็อกไม่หวานไม่ไหวเออมารายการเก้งเหลียวหลังแล้วมาในช่วงเก้งพาสีเอ้ยไม่ใช่บ้าสิเก้งเก้งมาคุณตอนนี้โสดหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังเธอว่าโสดอยู่ครับแต่มีคนคุยๆอยู่คนคุยอยู่คุยอยู่นี่ยังไงยังไม่เข้าใจก็คุยบ้างหมายถึงว่าแบบแชทไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นครับผมแล้วคุยกี่คนน่ะก็คุยกันไม่เยอะครับแล้วแต่คุยไม่เยอะนี่หมายถึงคนทักมาก็ตอบบ้างแล้วเขาไลน์เรามาจากไหนอะจิมมี่เขาไล่เรามาจากไหนอ่ะปกติจะเฟซมากกว่าครับอ๋อก็มีคนมาทักทักมาตามทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรอทำไมในรูปกับตัวจริงดูต่างกันต่างกันเลยนะเห็นต่างเลยน่ารักไม่ได้เวลาถามหน่อยเวลาสมมติมีคนมาจิกเราในเฟซเงี้ยแล้วเราคุยทุกคนไหมหรือว่าแล้วแต่ครับบางคนก็แบบเราดูโปรไฟล์แล้วแบบบางคนมันเฟซมันปลอมมามันเป็นยังไงปลอมมาแบบว่าเอาหน้าคนอื่นเข้ามาเนี่ยแน่นอนแน่นอนเข้าไปจนเต็มแล้วเรารู้ได้ไงเขาหน้าคนอื่นเข้าไปดูเรื่อยๆครับเข้าไปดูคือทุกครั้งที่เวลามีใครมาคุยกับเราอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าไปดูในโปรไฟล์เขาก่อนใช่ครับเข้าไปดูข้อมูลเขาครับส่วนมากเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้ใหญ่มาคุยมีหมดครับผู้หญิงก็มีผู้หญิงก็มีมีแล้วทำไงกับชนีคะก็บอกไปว่าไม่ชอบผู้หญิงครับแต่ว่าชนีไม่เคยแต่ว่ามีอะไรกับชนีเลยใช่ไหมไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมถ้ามีสิหนูยังมีเลยรอเล่นเอ็นไอเอสเบนถามว่ารู้หรือรักจ๊ะก็ตอบไปแล้วได้ทั้งคู่ครับผมได้ชื่นถามนิดนึงอ่ะมาช่วงติดเก้งสเปคที่อยากได้เป็นยังไงผมละครับสเปคคือ3คนนี้ให้เลือกเอาใครเลือกครับโอ้เลือกยากเนาะเพราะว่าไม่ใช่แต่ละคนคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันไงพี่ยินดอกแล้วมันเลือกพวกกูเป็นบ้าหรือเปล่าพันด้าอีห่าอยากรู้ว่าสเปคจิมมี่พี่มาของเขาว่าเย็ดแม่เลยขออภัยคุณผู้ชมค่ะมีคำหยาบสเปคเหรอครับสเปคชอบคนที่แบบความคิดเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าได้สองคนเลยรูปร่างหน้าตาก็รูปร่างหน้าตาผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่น่าเอียงพี่เอียงพี่ได้ได้เคยผมเคยคุยนะแบบพี่ก็เคยคุยครับไม่เคยคุยกับเคยได้ที่ต่างกันนะแล้วเคยได้อะเคยได้ส่วนมากไม่ค่อยเอียงแล้วได้ดีหมดเลยไม่เคยนะเคยรู้สึกดีกับใครไหมถึงแม้ว่าคนนั้นเขาไม่ได้หน้าตาดีรูปร่างดีแต่ว่าแล้วเรารู้สึกดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยจนมีอะไรกันอะไรเงี้ยเคยไหมไม่ถึงกับขั้นมีอะไรครับแต่ว่ารู้สึกดีคือมีครับผมอ๋อหมายถึงว่าเขาดีกับเราเกินไปอย่างเงี้ยหรอใช่ครับแล้วไม่มีอะไรกับเขาล่ะก็มันยังไม่ถึงเวลามันไม่ถึงขั้นนั้นนะครับคือเรารู้สึกดีกับเขาแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ว่าเราจะต้องไม่มีอะไรแล้วเคยไหมแบบคุยกับใครในเฟซแล้วแบบปุบปับรับโชคเลยอะไรเงี้ย
คือไปเลยใช่ไหมไปเลยไม่มีครับก็คือถ้าผมเป็นผมก็คือจะคุยกันนานๆแปลว่าเรายากอยู่ก็พอสมควรกี่เดือนได้กี่เดือนได้เหรอผมเร็วสุด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 เดือนนึงเดือนนึงแล้วล่าสุดอ่ะแล้วล่าสุดอ่ะแล้วล่าสุดล่าสุดเดือนนึงครับเคยไหมไปเที่ยวผับแล้วพอมาจิกแล้วไม่ค่อยเที่ยวเท่าไหร่อะครับแต่ว่าไปเที่ยวก็มีบ้างเคยเป็นไหมแบบว่าตอนแบบเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วแบบเมาอย่างเงี้ยแล้วแบบอยู่ดีเคยมีเคสหนึ่งคนหนึ่งเขาก็อยู่ดีเขาไปกินกันเลยอะไรเงี้ยเราเคยเป็นแบบนั้นไหมไม่เคยครับคือถ้าเวลาเมาคือจะไปกับเพื่อนอย่างเดียวกับเพื่อนแบกกลับอย่างเดียวครับขอข้ามเป็นเรื่องเซ็กหน่อยอยากรู้ว่าเซ็กที่แปลกพิสดารเคยมีไหมแปลกเหรอก็แปลกนี่เป็นยังไงวะกูอยากรู้มึงกันที่เกียแม่ต้องบอกขยะไม่เคยด่าแม่บอกเองแม่เคยได้ตรงถังขยะแปลกแล้วเหรอนั่นน่ะแปลกไปเอาขยะที่เจ้าของถังกันกูว่าไม่คือไม่ทำกูแปลกยังมีไหมลูกไม่มีครับก็คือถ้ามีก็คืออยู่ในห้องนอนอย่างเดียวไม่ก็ห้องน้ำแค่นั้นลำเบียงเคยไหมลำเบียงไม่เคยหรือว่าน้องเขายังเด็กกว่าแม่ทำไมอ่ะแต่ว่าเคยมีเซ็กซ์ใช่ไหมครับไม่เคยที่แบบเคยคิดบ้างไหมแบบเล่นว่าเราอยากจะมีเซ็กซ์ที่ไหนบ้างอยากลองห้องน้ำห้างดูนี่เลยห้องน้ำห้างนี้เลยค้างอยากลองห้องน้ำห้างตัวดิวมันเป็นยังไงอะห้องน้ำห้างอะก็ไม่รู้อะไรนะเออนะแป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะ254แล้วพอดีไม่น่าถามแป๊บหนึ่งนะคะพอดี Facebook มันหลุดใช่ไหมใช่แล้วจุดเสียของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนผมละครับก็หลายที่อยู่นะที่แรกอะที่แรกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเบรกก่อนเขาบอกว่าตอนนี้คนดูเยอะมากขอเบรกแป๊บหนึ่งไม่ไหวโอเคค่ะแป๊บหนึ่งค่ะเก่งเหลียวหลังกับเก้งเหลียวหลังนะฮะหลังจากที่มันเหลียวหลังมันสักครู่นะฮะแล้วคนดูเยอะมากนะเยอะมากจนแบบว่าเซ็งด้วยมากนิดนึงคือจะบอกว่ากำลังฟินไงแม่จะSMS นะฮะจากทางบ้านเสียตัวล่าสุดเมื่อไหร่ครับถามก่อนเลยนะน้องจิมมี่ครั้งล่าสุดเหรอครับอ่าฮะอาทิตย์ที่แล้วครับโอ้เดี๋ยวตอนนี้หนูไม่มีแฟนแต่หนูเสียตัวครั้งล่าสุดที่แล้วพี่เบียร์อ่ะเออว่ะยังไงเราเล่าสิยังไงก็คุยกันอยู่ครับก็ถูกใจมึงคุยกันที่สุดมึงก็ได้เลยเหรอเอาดีที่มันพูดไม่ก็ถือว่าคนนั้นเขาเป็นแบบไหนลูกรับเขาเป็นลูกครับอ๋อเป็นคือมีอายุมากอย่างผู้ใหญ่หรือว่าเด็กหรือว่ารุ่นเดียวกันแก่กว่าครับอ๋อแก่กว่านี้ยังไงอ่ะแบบแก่แบบพี่อย่างเงี้ยเหรอไม่ขนาดนั้นครับไม่แก่ลงช่วงค่ะแก่ธรรมดาช่วงประมาณ 25-26 ครับเจอกันได้ไงอ่ะเจอกันเหรอครับเจอในเฟซครับ Facebook เนี่ยนะใช่ครับเขาทักมาครับแล้วก็คุยกันสักพักนึงแม่แชร์ยังเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกแชร์ยังจิมมี่แชร์ให้หน่อยเออแชร์ก่อนรายการแบบว่าเล่นแขกอะไรอย่างงี้เนาะคุณช่วงขานะคะเมื่อคืนนะคะเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะแล้วก็นั่นเองค่ะนะฮะใครที่เข้ามานะครับก็รบกวนนะฮะช่วยแชร์ให้กับขาเก้งเหลียวหลังหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่แบบว่ามันเกิดการขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยคือจะบอกว่าคำถามเราแรงและยอดเรตติ้งวันนี้เราถล่มทลายคุณผู้ชมแต่สุดท้ายนี้ก็กัดตีนนะคะกัดตีนเหมือนเดิมนะคะฝากแชร์และฝากไลค์รายการเพื่อเป็นกำลังใจอันไหนที่จะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณผู้ชมขอญาตแป๊บนึงนะคะพอดีอยู่หน้าเฟซหนูมีแชร์แล้วนะน้องมาตูมนะฮะมาตูมถามว่าพี่กัดนั้นแก่มากแล้วครับแล้วก็ครูที่บอกมาตูมค่ะดิฉันเพิ่งอายุ30ยังแบวนะคะ30ยังแจ๋วครับสังเกตสิครับแบวอันนี้นิดนึงเพราะว่าเคสอาทิตย์ที่แล้วพี่กัดนี่มาพลาดมากทำไมอ่ะกว่านางจะได้คนนึงนางใช้เวลาตั้ง3เดือนอันนี้ถือว่าโอเคในลิมิต1เดือนแต่มึงคุยกันมึงได้กันมึงมีทัศนคติพูดดีๆกับแขกเข้าหน่อยนะคะมีความเป็นกันเองน้องคุยกันน้องได้กันในระยะเวลาที่เราคุยกันน่ะน้องรู้สึกยังไงไม่จะถามอย่างนี้ดีกว่าพอเราน้ำแตกแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นหรือว่าน้ำแตกเราแยกทางหรือว่ายังคุยกันต่อสานต่อไหมยังคุยกันต่ออยู่ก็ยังสานต่ออยู่แต่ก็ไม่คิดว่าเราจะคบกับเขาหรือว่าไงอย่างนี้หรอ
ก็คุยไปเรื่อยๆครับเหมือนบางคนประมาณผมว่าเฮ้ยเป็นแค่คู่ขาแต่คุยถูกคอแต่ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าต้องเลื่อนขั้นมาเป็นแฟนอย่างนั้นไหมไม่ครับก็คือผมก็คือมีอะไรกันก็จริงแต่เราก็คุยไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับก็ต้องลองดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนก็เหมือนศึกษาใจอะไรศึกษาใจเอาแล้วระหว่างที่ศึกษาใจแล้วก็กินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนจะเลื่อนขั้นมาเป็นแฟนเราอะไรเงี้ยผมเหรอครับดูที่ทัศนคติของเขามากกว่าก็คือแบบบางครั้งเราก็ถามเขาบ้างอย่างเงี้ยครับอย่างเราขี้หึงไหมผมหรอผมขี้หึงนะถ้าเวลาสมมติว่าถ้าวันนี้เราคุยกับใครคนนึงแล้วเราถูกคออย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราไม่ได้กับเขาแต่เรายังไม่ได้คบกับเขาเป็นแฟนอย่างเงี้ยเราจะหึงเขาไหมไม่ครับคือผมเปิดโอกาสให้เขามากกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะยังไม่ถึงเวลาของเราแต่ถ้าวันนึงเราบอกเอ้ยไปแฟนกันไหมอะไรเงี้ยค่อยมาเริ่มต้นใหม่กับคำว่าคู่รักอย่างเดียวใช่ครับแต่ในเมื่อว่าถ้ายังไม่เรียกว่าคู่รักถึงแม้ว่าจะเคยมีอะไรกันก็จะไม่ควรที่จะไปเขาเรียกอะไรนะไม่มีอะไรหัวกำหัวกำชีวิตเขาอะไรอย่างนี้ไหมใช่ครับผมคือผมปล่อยเขามากกว่าอยู่ที่ว่าถ้าเขาเลือกเราก็คือค่อยถึงเวลาตอนนั้นมากกว่ามีคนเข้ามาในชีวิตเยอะไหมเยอะครับเราเลือกยังไงเรามีการจัดการบริหารเรื่องยังไงหรือว่าคุยพร้อมๆกันเลยอันดับแรกก็คือคุยแล้วก็คุยจะใช้คำถามเกี่ยวกับทัศนคติของเขาถามเขาว่าเขามีทัศนคติยังไงมากกว่ายังไงพี่ไม่เข้าใจถึงว่าถ้าวันนี้พี่เข้ามาคุยกับจิมมี่จะถามทัศนคติอะไรพี่อ่ะอ่ะถ้าอย่างเช่นคำถามล่าสุดคือระหว่างงี่เง่ากับอ้อนต่างกันยังไงนี่คือคำถามของการที่ใครก็คนนึงจะเป็นแฟนเราชีวิตได้เหรอผมถามว่าระหว่างงี่เง่ากับอ้อนสำหรับพี่เป็นยังไงจะอยากรู้ว่าเชื่อไหมว่าเขาแยกเหมือนเวลาพี่เวลากำลังคุยกับใครสักคนอย่างเงี้ยไม่เคยเจอคนมาถามอย่างนี้นะงี่เง่ากับอ้อนงี่เง่ากับอ้อนไม่ความหมายหนูเคยนะไม่ความหมายของน้องหนูไม่ได้เคยเผชิญตัวเองแต่เคยเจอเพื่อนผู้หญิงอาจจะถามผู้ชายแต่มันเป็นผู้หญิงแน่กูถามแบบคือแฟนมันพูดกับแฟนกูถามจริงๆระหว่างกูงี่เง่ากับกูอ้อนมึงจะชอบให้กูเอาอะไรแล้วเรานั่งฟังเราก็มันต่างกันยังไงวะถ้าเป็นพี่จะตอบว่าอ้อนเพราะว่าคนงี่เง่ากับมันน่ารำคาญสมมติถ้าวันนึงสมมติว่าวันนี้พี่คุยกับเจมมี่ใช่ไหมครับแล้วพี่จะตอบว่าอ้อนดีมันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่งี่เง่าเพราะว่าคนงี่เง่าอ่ะจะเป็นบอกเกิดของการร้าวฉานของการแตกหักอะไรเงี้ยขออนุญาตนิดนึงย้อนกลับไปที่การบอกไงอ่อนผู้หญิงคนทุกคนก็จะบอกว่าอ่อนแต่ความคิดผู้ชายในหนูมีเพื่อนเป็นผู้ชายระยะเวลาผู้ชายแรกๆอ่อนขอพูดคำว่าโปรักใหม่ๆอ่อนคือน่ารักแต่หลังหมดโปรอ่อนคืองี่เง่าไม่มันมีคำว่าอ่อนมันมีคำว่าอ่อนในระดับสถานะของการอ้อนอีกว่าณเวลานี้อ้อนแค่ไหนแล้วพอต่อไปจะอ้อนในระดับไหนอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมทางไลฟ์สดนะคะมีคนถามเข้ามาว่าจะโฟนอินนะคะทางไหน029423498ย้ำ029423498นะคะเข้ามาพูดคุยกับน้องจิมมี่ได้เลยนะคะวันนี้เราเปิดสายให้ทุกคนเข้ามาพูดคุยกับน้องได้นะคะทันได้ถ้าพูดมึงพูดกูอีกจะตบปากเลยนะแฟนรายการเขาด่ามาแฟนรายการเขาด่ามาพูดแบบเมื่อตะกี้คือมันหลุดคือรู้จักไม่ได้ไม่ได้ขอโทษดีมากเอาน้ำล้างตีนมาล้างเดี๋ยวดีเร็วคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ใครอยากคุยกับน้องจิมมี่อย่างนี้ดีกว่าดูสิว่าจะเข้ามาอ้อนหรือจะเข้ามางี่เง่าแล้วงี่เง่าของจิมมี่เป็นยังไงสำหรับผมอ้อนกับงี่เง่าคือมันจะต่างกันมากเลยถ้าอ้อนในลักษณะที่ว่าเหมือนเราอ้อนเหมือนผมจิมมี่ขอกินงูหน่อยดิอันนี้อ้อนแต่ว่าถ้าเราปฏิเสธก็คือเขาไม่ต่อแยตอบก็คืออันนี้เขาอ้อนแต่ถ้างี่เง่าก็คือเขาจะโมโหที่เราปฏิเสธเขาอย่างเงี้ยแต่เป็นอย่างที่แพนด้าก็พูดถูกนะบางทีแบบการอ้อนมากๆเลเวลมันพอเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นความน่าเบื่อน่ารำคาญแล้วจะกลายเป็นงี่เง่าขึ้นมาทุกเต็มทุกวันนี้เวลาหนูอ้อนแฟนหนูไม่ได้อ้อนแบบให้มันดูงี่เง่านะแบบที่ถึงจังแค่นี้ก็อ้อนแล้วนะถ้าถามอยู่ไหนบอกอยู่ในใจตั้งจบเลยเป็นคนโรแมนติกไหมอ่ะเขาเป็นโรแมนติกไหมผมหรอไม่ค่อยครับเพราะว่าทำไมนี่มันน่าทำไมพูดโรแมนติกของจิมมี่ให้จิมมี่พูดก่อนคือผมไม่ค่อยจะผมจะเป็นคนตรงๆมากกว่าแต่หนูเข้าไปในห้องนางทำไมอ่ะรูปคู่อยู่หัวนอนแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะทำคือเป็นฉากบนโรนีนะแม่อย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าโรแมนติกนะไม่แล้วเอาไฟล้อมวันพบรอบน่ารักแล้วก็มีรูปคู่รูปอะไรแต่พอเลิกเหรอดึงนี่มีสายโฟนอินมานะฮะจากทางบ้านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะใครเอ่ยยายป๊อปหรือเปล่าอยากถามน้องจิมมี่ว่าน้องจิมมี่เคยมีแฟนบอกเขามาสองคนนะคะ
อะไรนะไม่ปล่อยโป๊ะนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลได้ค่ะได้ค่ะอยากถามว่าจิมมี่แล้วจิมมี่มีแฟนคบกัน2คนมั้ยคะท่านมีแฟนคบกัน2คนไหมไม่เคยครับเป็นยังไงไม่เข้าใจเคยมีแฟนคบกัน2คนแล้ว2คนหมายถึงคือมีคู่อ่ะใช่ครับหมายถึงว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วคบกับจิมมี่อย่างนี้หรอใช่แบบพร้อมกันแบบผู้หญิงคนผู้ชายคนยังเจอไหมคะอ๋อไม่เคยครับผมอ๋อค่ะแล้วตอนนี้เราจะมีมีคนดูแลยังคะตอนนี้เหรอครับก็มีคนคุยครับแต่ยังไม่ถึงขั้นดูแลคือประมาณมีคนเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ถ้าสมมติมีคนหนึ่งที่จะมาเปย์เราโอเคไหมเราก็ดูผมจะดูที่ว่าตอนนั้นผมมีใครหรือยังถ้ายังไม่มีใครแต่ในเขาพูดง่ายๆนะเวลาเขาเปย์ไปอ่ะบางทีเปย์ไปนานๆมันเกิดเป็นความผูกพันการมีความรักเออใช่แต่พร้อมเปย์ได้ไหมคะพร้อมเขาจะพร้อมเปย์ได้ไหมคะพร้อมเปย์ได้ไหมคะตอนนี้มีคนคุยอยู่ครับผมมีเท่าไหร่จะเปย์จะเปย์คุยได้ไหมคะเปย์ค่ะอะไรนะเปย์ด้วยกันได้ไหมคะอะไรนะพร้อมเปย์แล้วก็นอนเปย์ด้วยกันคุณพ่อมากินยาคุมสติก่อนนะคะอันนี้ใครคะเนี่ยชื่อนนนี่ค่ะนนนี่แทนมันนี่หรือเปล่าคะหนูได้เงินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแทนอีกครั้งนึงค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะตอนนี้อยู่ที่ชมรมดูรายการอยู่ค่ะสนุกมากเลยค่ะฝากให้เด็กที่ชมรมทั้ง20กว่าคนนะคะฝากแชร์รายการให้ด้วยถ้าได้ชอบจัดบล็อกเชิญเนาะถ้าเขาเป็นนนนี่เขาเป็นนนนี่ต่อไปถามต่อได้เลยค่ะคืออยากทราบว่าน้องจิมมี่นี่เคยรับไหมไม่เคยลุกไหมคะเคยลุกไหมเคยครับอีกสักครั้งไหมอยากรู้อยากรู้นิดนึงอะไรจะถามอยากรู้แล้วอยากรู้อย่างนึงว่าบอกว่าพิธีกรนั่งอยู่ข้างล่างพื้นน่ะชื่ออะไรนะคะคุณแพนด้าค่ะเอาแพนด้าหรอคะแพนด้าชอบน้องจิมมี่หรือเปล่าคะอะไรนะคะชอบค่ะน้องเขาหน้าตาดีค่ะนี่ค่ะชอบค่ะน้องเขาหน้าตาดีเดี๋ยวจะแอดเพิ่มอีกแอดเขาค่ะแพนด้าเป็นท่านเค้กหรือเปล่าคะอะไรนะคะน้องแพนเค้กที่ชื่อแพนด้าที่ชื่อจริงชื่อสำรองคือแพนเค้กหรือเปล่าคะเราเปลี่ยนเรื่องคุยนะคะนี่จะปล่อยทั้งแขกแล้วปล่อยทั้งพิธีกรเลยค่ะโป๊ะเนี่ยโอเคค่ะเรามาได้มาแต่ถ้าใครจะมาก็ต้องรับค่ะนี่ที่คุณแม่ถามนิดนึงระหว่างลุกกับรับเนี่ยในความรู้สึกเราเคยผ่านมาหมดแล้วอันไหนมันสนุกกว่ากันมันคนละแบบความรู้สึกอ่ะคนละแบบถ้าเราลุกล่ะมันแบบไหนอ่ะมันบอกไม่ถูกครับคือมันจะเป็นความรู้สึกคนละแบบคนนั้นถึงไปลุกเขาล่ะทำไมคนนั้นถึงไปลุกเขาล่ะคนนั้นคือเขาสาวมากครับอ๋อแต่ก็ไม่มีแต่เขาครับเคยเจอสาวเสียบไหมฮะไม่เคยทำไมไม่เอากันเพื่อนเลยรู้ไหมเพราะที่นั่งอยู่ข้างๆหนูคือสาวเสียบแต่นี่คือเพื่อนจีนแดงถ้าหนูอยากเป็นเครื่องแทนหนูต้องโดนค่ะอันนี้คือโกรธอันนี้คืองี้ถามนิดนึงถามนิดนึงนะคะว่าเคยคบกับหัวว่าสาวๆแบบที่ยาที่ยาถามเคยมีทัศนคติไงกับคนที่เป็นสาวๆเข้ามาจีบแต่งหญิงไม่ได้แต่งหญิงแบบเป็นเก๊กที่การเนี่ยไม่ถามอย่างนี้ดีกว่าคือสมมติว่าเวลาเราเล่นแอปพลิเคชันเกมมันจะถามว่าเอายอนนอนสอสออะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเดี๋ยวนี้คู่รักเกย์ที่สาวๆก็คบกันเยอะแยะอย่างเงี้ยถ้าอย่างมุมมองของจิมมี่อย่างเงี้ยสมมติถ้าสาวหน่อยมาคบกับเราโอเคไหมหรือว่าต้องแมนแมนไม่แสดงออกอย่างเงี้ยของผมนะยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าคือผมมาฟิกที่ทัศนคติของเขามากกว่าชัดเจนใช่แต่ว่าเขามีเขาเรียกปฏิทานในเรื่องความรักชัดเจนมากถ้าสมมติว่าอีแพนด้าถึงจะไม่ใช่มันนะแต่ว่าไม่ได้มันแต่ไม่ได้แต่งหญิงนะแต่ว่าคุยกันแล้วทัศนคติตรงกันโอเคกันก็โอเคก็โอเคครับผมคือเหมือนกับเปิดรับเซอร์เปิดรับไม่ว่าเขาจะสาวมากสาวน้อยหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับคือหลักๆคือความคิดถ้าเขาความคิดเป็นผู้ใหญ่ไม่เด็กเกินไปก็โอเคแปลว่าไม่ชอบคนเด็กไม่ชอบครับแต่ถ้าเด็กมีทัศนคติที่เป็นผู้ใหญ่ก็โอเคครับเดี๋ยวก่อนนะขอทักทายนะฮะน้องเพชรน้องเพชรปรับปลาหน้าเปย์นะฮะเพชรที่แชร์ให้หน่อยเร็วนะฮะผมสวัสดีพี่ตองแม่พี่ตองเนี่ยเป็นกระเทยมา35ปีวันนี้ตัดผมสั้นเพื่อที่จะเป็นเกย์จริงป่ะเออไม่ต้องพี่ตองเออเชิญมาพูดคุยกันหน่อยดิเนาะใช่นะ
เราก็เลยอยากรู้ไงว่าแต่ละคนเนี่ยเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมนะอ่ะถามจิมมี่ต่อครับผมถามเร็วรู้ว่าแม่ถามเลยเหรอกำลังไล่ตอบไล่ส่วนค่ะก็เมื่อกี้ถามเรื่องสาวแล้วและถามนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึง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 คำว่าถามนิดนึงตั้งแต่ตอนแรกจะถามเนี่ยเลิกใช้ได้ไหมคำนี้นะอ่ะไม่ถามนิดนึงถามสำหรับความเห็นสำหรับกระเทยเชื่อว่าหน้าตาน้องก็ไม่ได้ขี้ริ้วหน้าตาดีเลยนะก็มีเก้งมีการอะไรบ้างกระเทยมีเข้ามาบัวพันบ้างไหมแบบว่าเข้ามาจีบมีครับแต่กระเทยนี่หมายถึงแต่งหญิงนะฮะมีครับมีมาคุยมีมาคุยบ้างแต่ว่าเราไม่ได้สารสัมพันธ์ต่อเพราะว่าเรามองเขาเป็นผู้หญิงไปแล้วอ๋อแล้วเราบอกสเตตัสชัดเจนไหมว่าโอเคครับครับผมชอบแบบลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับเราเป็นเพื่อนกันนะอะไรเงี้ยใช่ผมบอกแล้วถ้าเมาโดนลักหลับเสียตัวทำไงคะก็ปล่อยไปครับเพราะเสียไปแล้วจริงเหรอไปเมาเร็วๆแต่พูดอย่างนี้แล้วหนูอยากได้อะขอถามมีคำถามนึงถามว่าคิดยังไงกับแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้โลกแอปพลิเคชันมันเยอะการที่แบบว่าเราเล่นแอปพลิเคชันแล้วมีซัมวันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฉยๆมันอยู่ที่เคมีมากจิมมี่เล่นไหมแอปพวกนี้ไม่ได้เล่นเป็นจริงจังคือตอนมันมาแอปมันมาใหม่ๆคือมีแต่ว่าพอเรารู้แล้วปุ๊บเราก็ลบทิ้งเหมือนเดิมครับก็คือหลักๆก็คือเฟซอย่างเงี้ยถ้ามันเดิมมีแฟนแล้วแฟนเราเล่นแอปพวกนี้เนี่ยเราจะโอเคไหมถ้าเขาเล่นเฉยๆแล้วเขาไม่เป็นมีซัมติงกับใครก็คือเราโอเคแต่ว่าถ้าแล้วการที่เขามีแอปอยู่ในมือถือเนี่ยจะเชื่อใจเขาได้ไหมอ่ะอันนี้ก็มันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะเพราะว่าไม่ว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเขาขี้หึงพอขี้หึงเนี่ยเขาต้องแบบมันต้องห่วงถูกต้องไหมมันก็มีครับเพราะว่าบางทีอ่ะการเล่นแอปพวกนี้ไม่ว่าจะคุยหรือไม่คุยไม่ว่าจะเจอหรือไม่เจอเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการทำมันนอกใจบางอย่างถูกต้องใช่อ่ะวันนี้เวลาของเราก็ล่วงไปแล้วแต่ถามนิดนึงวันนี้เรามีท็อปฟิชยังไม่ได้กับจิมมี่เลยอ่ะยังก่อนยังไม่หมดยังไม่ได้กับจิมมี่เลยอ่ะนี่อาจจะทำบ้านก่อนแล้วถามว่าถามน้องว่าจุดไหนในร่างกายที่รู้ว่าเสียวสุดๆเดี๋ยวดูสัมผัสจุดไหนที่เสียวสุดๆจุดไหนจิมมี่ไม่มีเสียวเขามีแต่ละอย่างเขาเสียวสุดๆเลยสุดๆตรงแถวแถวง่ามขาตรงนี้ง่ามขาง่ามขาน้องจะเสียวสุดค่ะป๊อกอายป๊อกอายเชฟนี่ป๊อกอายนี่ขาจิมมี่หรือว่าแขนดูขอเรื่องหนึ่งได้ไหมครับคิดยังไงกับการมีซัมวันคืออะไรซัมวันยังไงซัมวันคือคาบคืนเดียวได้กันอะวันไนท์แสตนวันไนท์แสตยังไงวันไนท์แสตหรอก็เขาบอกเลยว่าไม่มีเพราะว่าต้องเดือนนึงใช่ครับและถ้าสมมติเอ้าเมื่อกี้เขาบอกเองว่าถ้าสมมติว่าป้าดเมาอันนั้นก็คือเราก็ปล่อยไปเพราะว่ามันผ่านไปแล้วคือเราพลาดไปแล้วอย่างเงี้ยครับถ้ามันถึงเมาแล้วได้กับพี่โอเคไหมก็มันผ่านไปแล้วก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรแล้วกระสานต่อหรือว่าเราก็คือคนเราอ่ะเวลาหนูเป็นอย่างนี้สมมุติว่าหนูได้กับคนคนนึงแล้วที่นี้รู้สึกแบบมันแค่ได้กับประตูเหมือนพลาดอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้มันก็ต้องรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเขาได้เขาแล้วกูก็รักเขาอะไรประมาณนี้ไงบางคนเขาเป็นอย่างนี้เซนซีไม่ขันแรกก็ไม่รักเลยใช่ไหมครับผมพี่นัทอาร์นัททิวบอกว่าให้พี่โบกัสเย็นน้องโชว์เลยอีดอร์ตัวแค่นี้หามใหญ่ไหมเพราะไหนนะไม่ไม่คือเคยมีนะไม่เขาบอกเขาตัวเล็กใหญ่ใหญ่จริงครับไม่ดูจมูกไม่นะเขาเป็นคนสุรินทร์ด้วยไงเอ้ยมุกดาหารครับเอาเหรอเขาไม่ใช่สุรินทร์เหรอไม่ใช่สารบัตรหยกกันเนี่ยมาบอกเป็นอะไรมีสารหามใหญ่จริงป่ะแมนค่ะแมนค่ะแปลว่ามุกดาหารใหญ่เหรอบางคนค่ะแม่เฮ้ยแม่ดาแทบจะไม่เห็นเลยแหมเรานั่งยองๆก็พอกันเลยเขาบอกว่าคนกับมึงอีกคนจมูกคนจมูกอย่างนี้เขาบอกว่ามันคนที่แบบหามใหญ่นะจริงถามนิดนึงซิกจันไหมถามนิดนึงอีกแล้วอีแพนด้าก็พอสมควรถามว่าง่ายๆดีกว่ามาช่วยเจนทุกวันไหมทุกวันจัดแล้วจริงนะจบมีคนบอกว่ายืนโชว์หน่อยยืนยืนโชว์หน่อยคุณวิทยาในพี่ความสัมพันธ์ไหนแม่ลูกอ่ะคุณไม่ได้คิดอะไรมากพี่ลูกถ้าโดนแคปหน้าจออีกแล้วแล้วก็นักข่าวลงถ่ายแล้วก็แฉะถ่ายแล้วเดี๋ยวที่สุดต้องหัวหนาวค่ะเขาบอกเอาหัวหนาวเขาตรงไหนอ่ะชอบให้คนเลียข้างขาอย่างเงี้ยเหร
ระหว่างโดนโมกับโดนรังตู้ชอบอะไรมากกว่ากันโมครับคุณไม่ชอบโดนรังตู้หรอก็มันก็คนละแบบเนาะก็เหมือนเวลาเนี่ยเหมือนเวลาเรามีเซ็กเราลับเนี่ยเวลาเรามีเซ็กเราลังตู้ให้เขาไม่หรือว่าอะไรอย่างนี้นะไม่ครับไม่เคยหลับแล้วเคยโดนหลังตู้ไหมเคยเออแล้วอย่างเราแบบว่ามี6 9อะไรอย่างงี้มั้ยหลังตู้คืออะไรเรียกตูดไงกูง้อคนทางไลฟ์สดเขาไม่รู้ถามมาใครถามไหนเออใครถามอานัททิวเออมันยังไม่ถามเลยแพนด้านี่โง่มากคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตด่ากันรายการเลยนะคะให้เกียรติชมเรื่องวันคดีหนูบ้างเออนะไปไม่ถูกเลยนี่ทุกครั้งเวลามีเซ็กเนี่ยเราชอบการเล้าโลมภายนอกหรือชอบการถอดใส่มากกว่ากันอืมผมชอบภายนอกมากกว่าโอ๊ะแต่ทำไมคนชอบภายนอกอ่ะภายนอกมันมีหลายแบบนะลูกภายนอกของหนูคืออะไรก็ทุกอย่างนวลนวลฟินฟินไงฟันดาบอะไรอย่างงี้เนาะชออะไรเงี้ยแต่พี่ที่ข้างๆหนูภายนอกเขาชอบเอาแทนไข่นะโดนจ้าไม่เป็นแล้วเฉยทำไมคิดว่าการมีอะไรภายนอกถึงฟินกว่าการที่ถึงจุดสุดยอดในเรื่องการถอดใส่ผมไม่รู้สิครับคือมันความชอบของคนมันคนละแบบกันคือผมชอบภายนอกมากกว่ามันไม่สกปรกใช่แล้วก็เซฟเซ็กด้วยนะก็ถึงนะอีกแง่นึงนะก็คือการเซฟเซ็กทำให้แบบว่าไม่เกิดโรคต่างๆนานาอะไรเงี้ยเนาะใช่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับผมภายนอกก็คืออย่างโลมุกก็คือถึงว่าภายนอกภายนอกหมายถึงแบบนัวใช่หนูอยากรู้อันนี้หนูถามไปหรือยังแต่หนูอยากรู้จริงนะคนที่โมผ่านถุงยางเขารู้สึกยังไงก็ลองทำสิมีนะหนูเคยแล้วแต่วันนึงความรู้สึกเหมือนละอมยางอ่ะพี่กำลังจะถามใครเนี่ยถามแม่ไม่ตอบหนูมองไปทางแม่ดิฉันไม่ก้มดูดให้ใครแม่จะถามแม่น็อตทำไมแม่เคยโมผ่านถุงยางไม่เคยไม่หนูถามนี่แขกนี่แขกถามเลยกูแขกก็เลยไม่เคยครับยืนตุ้มมึงโมผ่านถุงยางยังไงวะมาตูบอกว่าคุณน้องมาตูบอกว่าเฉยๆไม่ค่อยเสียวเฉยๆไม่ค่อยเสียวเขามาตอบแล้วพี่กันเลยนะอ่ะวันนี้หนึ่งคำถามมารายการที่เป็นแกล้งและเป็นความรักอยากรู้ทัศนคติความรักของเราเราคิดยังไงกับคำว่ารักกับกับคนดูเลยคนดูเยอะมากกับรวยคุยกับอะไรนะกับคนดูเยอะมากวันนี้อ่ะเขาบอกว่าให้กับรวยคุยคนดูส่งมาค่ะว่าจะให้กันหน้ากากรวยคุยรวยคุยใคร3คนนี้นะคะหน้ากากอ่าตอบก่อนถ้าทัศนคติของจิมมี่เนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือสำหรับผมก็คือเราไม่ต้องมีเวลาให้กันเยอะขนาดนั้นแต่ว่ามีความใส่ใจกันบ้างเช่นถามบ้างว่าเราทำอะไรที่ไหนข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่จำเป็นว่ามาหาเราทุกวันมาหาเราทุกอาทิตย์ก็ได้คือห่างกันได้ครับผมเฮ้ยเหมือนกันเลยไม่จิ้งหึงไม่จุจี้ไม่จุกจิกไม่ถามด้วยว่าวันนี้ทำอะไรไปไหนกับใครมันก็ดีนะถือว่าแบบทำให้แบบว่าการใช้ชีวิตคู่แบบเขาเรียกว่าการไว้ใจซึ่งกันและกันว่ามันเรียกว่าช่องว่างช่องว่างไว้ให้หายใจมากกว่าเพราะบางคู่ทำไมต้องตัวติดกันต้องไปไหนมาไหนด้วยกันต้องหึงต้องทำอะไรเหมือนกันต้องใส่เสื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยหรอมันแล้วแต่คนไงนั่นคืออาจเป็นข้อตกลงระหว่างเขาก็ได้เป็นความชื่นชอบของคนสองคนไงแต่อย่างจิมมี่เนี่ยไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะถือว่าเหมือนแบบเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มีช่องว่างสำหรับตัวเองสำหรับส่วนตัวความเป็นส่วนตัวทุกคนต้องมีถูกไหมใช่ครับผมเพราะเหมือนบางคนเวลามีแฟนแล้วความเป็นส่วนตัวหายไปใช่จะทำบ้างนะคะแพนด้าเคยช่วยตัวเองไหมจ๊ะโอ้โหท่านโทษนะคะเอาท่าไหนดีกว่าจะถามว่าเคยช่วยเอาท่าไหนออกหักครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ก็พี่แพนด้าจะไปบอกเลยนะโอ้อยากรู้เมื่อเดือนที่แล้วครับแปลว่าเพิ่งเลิกกับแฟนสาเหตุที่เลิกคืออะไรอย่างอยากรู้ฮะเขามีคนอื่นครับแล้วไม่ตื้อกลับมาอย่างเงี้ยหรอไม่ครับคือผมก็คือถ้าเขาจะไปก็คือไปแล้วรู้ได้ไงว่าเขามีแฟนใหม่อ่ะคือเราจับได้จับได้ขนาดนั้นครับพูดเลยลูกพูดเลยพูดเลยคือที่จริงมันไม่ใช่ที่ว่ามันเป็นเมียน้อยไม่ใช่ว่าเขามีคนอื่นคือเขามีคนที่คบอยู่แล้วแล้วเราแต่เราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆคือไม่รู้จริงๆครับเพราะว่าแฟนเขาเรียนอยู่ต่างประเทศนะครับสุดท้ายก็เลยถอยออกมาเองใช่เพิ่งรู้เพิ่งกี่วันก่อนแล้วคบกันนานไหม6เดือนโอ้6เดือนนี่ก็ค่อนข้างนานอยู่นะครับ6เดือนนี่ทำให้เรารู้สึกอะไรหลายๆอย่างเลยนะตอนที่อกหักตอนนั้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือตอนนั้นเฮิร์ตสุดคือทำอะไรบ้างกับตัวเองมีวิธียังไงที่แบบก็หายไปทุกวันเนี้ยตอนแรกก็คือโท
ทรเคียโทรเคียก็คือร้องไห้พอวางสายปุ๊บแล้วก็ไม่อะไรแล้วก็คือปลงไปแล้วก็คือปล่อยก็คือปล่อยไปเลยมีแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ประมาณ13เอ้ยไม่ใช่ประมาณ14เขามีเซ็กตอนนั้นด้วยเหรอยังเขายังไม่มีตอนนั้นยังไม่มีตอนนั้นคือเหมือนป๊อปปี้เลิฟมากกว่าใช่ไหมเพื่อนโรงเรียนมัธยมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่มีแม่นอนให้จิมมี่ฝากเพื่อนกันอีกสามนาทีเราจะหมดเวลาถ้ามีชายแท้มาจีบจะเอาไหมถ้ามีชายแท้มาจีบจะเอาไหมก็คุยกันเหมือนเดิมแหละครับก็คือถ้าเขามาจีบก็คือคุยกันไปเรื่อยๆเคยคบผู้ชายแท้ไหมเคยมีผู้ชายแท้มาจีบแต่ยังไม่ถึงขั้นคบแต่เขาก็มาผู้ชายแท้ๆเลยแล้วเคยไปจีบผู้ชายแท้ไหมไม่เคยนะอันนี้เพราะว่าเราไม่กล้ามากกว่าครับถ้าผู้ชายแท้กับเก้งเนี่ยอันไหนชอบอันไหนแต่มากกันเข้าใจใช่ไหมผู้ชายแท้ผู้ชายแท้เลยที่มีแฟนเป็นชนีแต่ว่าเก้งก็คือเก้งแล้วชอบแบบไหนมากกว่ากันก็มันคนละแบบเนาะถ้าผู้ชายแท้ก็คือเขาจะเป็นแมนไปเลยแต่ถ้าเขาเป็นเก้งอย่างเงี้ยเขาก็มีแบบความสาวในตัวของเขามันก็จะคนละแบบครับแต่ถ้าเป็นผมเหรอผมว่าคุยกับเก้เหมือนกันดีกว่าไม่ใจกว่าใช่เพราะว่าไม่นะจะบอกว่าคุยกับผู้ชายแท้กับเก้หนูชอบอย่างหนึ่งผู้ชายแท้มันจะมีความเป็นแมนแล้วมันจะไม่ค่อยใส่ใจเราแต่เก้มันจะมีความหวานไม่ค่ะคุยกับผู้ชายแท้มีแต่น้ำตาโอเคอ่ะน้องแอมมี่ฝากช่องทางการติดต่อให้กับคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับผมครับ IG นะครับจิมมี่โมฮอลนะครับ JIMMY นะครับ MORHOL ครับผมส่วน Facebook นะครับจิมมี่ฮิรัญญะบุญส่งประเสริฐครับผมแนะนำค่ะอยากรู้จักหนุ่มน้อยหรือผู้ชายคนนี้นะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ใน Facebook นั่นเองค่ะเรื่องราวทัศนคติดีๆนะคะวันหนึ่งนะครับคุณอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของน้องจิมมี่ก็ได้นะคะอาจจะเกิดคู่รักในรายการของเรานะครับนี้ต้องขอขอบคุณน้องจิมมี่มากเลยนั่นเองค่ะขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณครับนี่ฮะแล้วพบกันช่วงหน้าช่วงนี้คุณดูไปเยอะมากเลยนะฮะรอดูนาทีนะในช่วงของเก้งพาเสียนะฮะพบกันช่วงหน้าแต่ตอนนี้แบบว่าให้ดูแลไปก่อนนะฮะโฟกัสกับจิมมี่นะก็ให้จิมมี่เขาผัวหนูนอนแล้วแม่ไม่เป็นไรก็เขาป้อนหมากยายแกหน่อยเก้งพาช่วงหน้าเก้งพาเสียวค่ะค่ะเก้งเหลียวหลังกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ปะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจอ่ะแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะGenerally ประกันความรักคุณเก้งเหลียวหลัง
นะฮะกลับในช่วงของเก้งพาเสียวนะฮะวันนี้แบบว่าก่อนที่จะพบกับหนุ่มสุดหล่อของเรานะขอเปิดช่องทางการรับชมของเราก่อนนะครับwww.channel8thailand.com นะฮะแล้วก็โรกูทีวีทุกรุ่นฮะสิ่งต่างๆที่จะโทรมาโฟนกับเรานะฮะ029423319นะฮะแล้วก็ท็อปิกของเราวันนี้จะบอกว่าจุดไหนของคุณเสียวที่สุดใช่ไหมแพนด้าใช่และอีกยังมีช่องทางหลายช่องทางนะคะโทรเข้ามาแต่ยังไม่พอหยิบโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณพิเซิร์ชไปใน Facebook นะคะพิมพ์ว่า Channel 8 Thailand โลโก้สีชมพูม่วงหรือพิมพ์ว่าง่ายๆ CH8 โลโก้สีชมพูม่วงและอีกหนึ่งช่องทาง Wellness Smart Shop นะคะติดตามได้ทุกพื้นที่ในโลกโดยไม่ต้องงออาจารย์ดาวเทียมนะคะตลอด24ชั่วโมงจะได้พบกับรายการดีๆทางช่อง Channel 8ค่ะนะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอแบบว่าวันนี้แบบสุดหล่อมาเลยคนรอเยอะมากเลยเอางี้บ่าจะขอพบกับน้องทีภูเบศอัฏฐะอรุณวงศ์เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับผู้ชายคนดังจากเวทีวันแมนเรียวเกอร์ที่มีกระแสที่มันอยู่บนโลกออนไลน์วันนี้นะขอย้อนกลับไปถามนิดนึงดีกว่าวันนั้นได้ตำแหน่งไหมคะได้ก็ได้รางวัลมารางวัลนึงครับเป็นเฮลตี้สกินครับผิวสวยอ๋อเฮ้ยผิวขาวมากผิวผู้ชายแท้ยังผิวเก่งเหรอเนี่ยนี่ผิวนี่ผิวนี่ดูผิวผู้ชายเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองในเรื่องของผิวพรรณหรือไงฮะก็นิดนึงพี่แดดเมืองไทยมันร้อนอ่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองทาโลชั่นทาโลชั่นครับผมทาเองหรือเปล่าทำหนึ่งนะโทษที่อะไรติดก็ไม่รู้เนี่ยซุ้มไปตัดผมมาหรอใช่พี่เราเป็นลูกคนจีนไหมฮะหรือไงพ่อเป็นคนจีนพ่อเป็นคนเชื้อสายจีนครับผมนี่ผมเต็มตัวเลยแม่ไปตัดผมที่ไหนมาฮะนี่จริงผมนี่ผมไม่ได้นี่ผมหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่เขาใส่ถุงน่องผลกัดเฮ้ยคนละกันอยู่นี่น้องเชิญน้องทีมใช่ไหมน้องทีมครับผมน้องทีมตอนนี้อายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุ21ปีครับโอ้โหย้อนถามนิดนึงว่าคิดยังไงนะคะถึงกับการที่ไปประกวดในเวทีเรียวแมนมันเกอร์ในฐานะที่เราเป็นผู้ชายแท้คนเดียวก็มันเป็นประสบการณ์นะพี่เนาะก็ไปประกวดเวทีที่เขาแบบว่าเป็นแต่งหญิงด้วยก็คือผมก็ไม่ชีวิตนี้ผมไม่เคยแต่งหญิงมาก่อนก็เขาให้แต่งก็ใส่ส้นสูงอะไรเงี้ยมันก็ได้ประสบการณ์แล้วก็แบบได้เข้าใจความเป็นเพศตรงข้ามมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนตัวชีวิตได้คุกคีหรือว่ามีเพื่อนที่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ไหมมีเยอะเลยครับก็เป็นเพื่อนที่แบบว่าเป็นแบบว่าทั้งแต่งหญิงทั้งเป็นเกย์ใช่ทั้งเป็นเกย์ทั้งในมหาลัยใช่ครับก็สนุกกับเวลาอยู่เขาอ่ะแต่ว่าดีกรีเป็นถึงเดือนมหาลัยเลยใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแหละพี่ไม่ขนาดนั้นแล้วแหละก็แบบว่าก็ผ่านเวทีการประกวดดาวเดือนครับผมนี่ก็ไปผ่านเวทีพวกประกวดในบงในแบบอย่างงี้ไหมในแบบยังไม่เคยพี่ยังไม่เคยเลยใช่จะประกวดเวทีพวกหนุ่มไทยงามอะไรอย่างงี้ประกวดอยู่พี่ใช่ครับใส่ชุดไทยอย่างเงี้ยหรอใช่ครับแล้วถ้าแบบว่ามีคนมาตอนเนี้ยเราแบบเริ่มมีคนรู้จักแล้วใช่ไหมฮะถ้าวันนึงเนี่ยมีคนมาติดต่อให้เราถ่ายแบบเซ็กซี่อ่ะเราจะรับมาหางานรับแหละพี่แต่ก็คือต้องดูคอนเซ็ปต์ด้วยแหละก็คือฟิตหุ่นอยู่ช่วงนี้กำลังแบบว่าดูแบบว่าให้มันมีซิกแพคอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมถามนิดนึงได้ไหมตอนเขาประกวดวันแมนอะครับคือผู้คนประกวดอะเนาะเขาก็กล้ามไม่ค่อยมีตอนนั้นกล้ามขนาดนี้หรือว่ายังไงก็ประมาณนี้ไม่เขาต้องมีกล้ามเลยมีกล้ามเป็นผู้ชายเขาต้องกล้ามผู้ชายเลยเพราะว่าเรียวแมนบันเกอร์เนี่ยหมายถึงคนที่สตรองแต่งหญิงก็สวยแต่งชายก็หล่อใช่ไหมใช่ใช่ครับประมาณนั้นแล้วเราเรียนรู้ได้ไงกับการที่แบบต้องจริตกิริยาของผู้หญิงหรือว่าก็มีพี่เลี้ยงเขาแบบว่าเรียกคนสอบเรียกคนมาติวครับผมว่าผู้หญิงต้องเดินอย่างนี้นะว่าใส่ส้นสูงมันต้องเดินอย่างนี้อย่าเดินเก้งก้างอะไรประมาณนี้ครับวันที่ไปออดิชั่นเขารอบ30คนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นพี่เพราะว่าแบบกดเยอะมากเลยนะใช่ก็แล้วแบบผมเป็นแบบว่าเอาจริงๆก็ผมน่าจะผู้ชายคนเดียวแหละก็เข้าไปก็แบบตื่นเต้นนิดนึงเขาตกใจไหมว่าเราเป็นผู้ชายแทนแล้วมาเนี่ยก็คนในนั้นยังคนในนั้นเหมือนไม่รู้ด้วยว่าผมเป็นผู้ชายแท้ใช่ก็แบบว่าเขาถามว่าเฮ้ยทีมเป็นผู้ชายหรือเป็นเกย์ของผมเป็นผู้ชายครับผมเขาก็แบบเฮ้ยมาทำไมมาประกวดอะไรอย่างงี้เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของเราไหมใช่ที่ประสบการณ์ใหม่ผมชีวิตนี้ผมไม่เคยจริงๆมันคือข้อดีอะไรรู้ไหมแม่สังเกตไหมว่านักแสดงที่มีคุณภาพใช่มากจะเล่นบทบาทของการเป็นผู้หญิงได้ใช่ถูกต้องอย่างแบบนันดาอย่างเงี้ยมีหลายคนแม่ณเดชน์เห็นไหมเห็นไหมเด็กพักก็ยังเล่นเลยสมมติว่าวันหนึ่งถ้าเราจะต้องมีงานละครแล้วต้องรับบทเป็นแต่งเป็นผู้หญิงก็โอเคเลยพี่ก็ถือว่าเราไม่ได้ปิดกั้นเนาะเวลาการแต่งแล้วก็แบบว่างานคืองานที่เนาะเราแบบไม่แบ่งแยกแต่งได้ครับผมอะไรคือการเอาชนะใจของการแต่งตัวเป็นผู้หญิงเอาชนะใจคือผู้ชายบางคนเขาไม่กล้าเลยรับไม่ได้ที่จะต้องกันคิ้วแต่งหน้าใส่วิกใส่ส้นสูงอะไรเงี้ยไอที่โดนมากสุดนี่คือผมต้องโดนโกนขนรักแร้ด้วยพี่เอาเหรอเนี่ยในขอดูหน่อยยังไม่ขึ้นเลยแล้วมันไม่ทันเหรอเนี่ย
เป็นต่อเลยพี่อ้าวเหรอก็นั่นแหละก็คือการชนะก็เราผมว่าเราเปิดโลกหน่อยในการประกวดแล้ววันที่พี่เลี้ยงมาบอกเฮ้ยมันมีเวทีอย่างนี้เราตัดสินใจโอเคพี่อย่างนี้เลยเหรอตอนแรกเขาแบบเราแบบเฮ้ยทีมไปประกวดให้พี่หน่อยนะผู้ชายแท้เขาประกวดกันเลยนั้นเรารู้แบบว่ามันเป็นแบบนี้ประกวดไม่ผมไม่รู้เลยจริงๆพี่ตอนนั้นเขาบอกว่าเวทีวันแมนเนี่ยคือผู้ชายแท้ก็ประกวดได้ผู้ชายแบบมันได้ประกวดมาเยอะแยะเลยลองไปลองดูไหมผมบอกโอเคพี่ก็ลองไปดูนั่นแหละคือแบบผมก็ผู้ชายแท้เป็นผู้ชายแท้มีแฟนด้วยมีแฟนครับแฟนว่าไงบ้างแฟนก็รับไม่ได้ช่วงนึงรับไม่ได้คือยังไงอ่ะรับได้พี่รับได้ผู้เล่นครับเข้าใจใช่มั้ยเข้าใจแต่ออกมาสวยกว่าแฟนแฟนก็สวยนะแล้วอย่างแฟนเรามีช่วยในเรื่องของการเดินผู้หญิงการเดินจริตผู้หญิงครับผมแล้วแฟนเราเป็นนางงามเลยด้วยมั้ยทำงานฝึกงานอยู่ครับไม่หมายถึงว่าแฟนเราแบบเป็นนางงามประกวดอะไรอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่ครับแต่เขาจะสามารถสอนจริตของการใช่ครับผมเขาก็สอนแบบเฮ้ยมืออย่างนี้ดิไม่ได้ก็ตีผมอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ก็อยากให้มันได้ออกมาดีเป็นแฟนเทรนเนอร์เขาเป็นเทรนเนอร์อย่างดีเลยตอนนี้แฟนบอกอ๋อไม่ใช่แฟนแล้วค่ะเป็นเพื่อนสาวคนเดียวถามได้ไหมครับผมหน้าตาดีแบบนี้พอหลายคนก็เฮ้ยเคยลงประกวดเวทีวันแมนเหมือนดิเช่นได้เลยจะต้องมีเพศอย่างเงี้ยเข้ามาจีบหรือว่าเข้ามาชีวิตเยอะคนที่เป็นเกย์แบบมีครับผมส่วนมากมีแต่เกย์พี่ไม่มีกระเทยมีแต่เกย์ไม่เคยมีกระเทยมาจีบกระเทยยังไม่มีพี่มีแต่เกย์แล้วตอนมาจีบเราเนี่ยเรารู้ตัวใช่ไหมว่านี่คือจีบแน่นอนก็อย่างแรกถ้าส่วนมากจีบก็แบบแอดเฟซมากดเฮลโหลในเฟซบุ๊กมาตีลูกมือสวัสดีใช่แล้วพอผมไม่กดก็จะมีกดข้อความมาว่ากดเวฟตบมือให้ผมตบกลับอะไรอย่างงี้แล้วทำไงอ่ะผมก็เฮ้ยเฟซบุ๊กมันมีปุ่มอย่างงี้ด้วยเหรอมีเวลาดูแอดผู้ชายไปแล้วผู้ชายนึกถึงเฟซบุ๊กหนูไม่มีอย่างงี้อ่ะแม่มีไม่มีเลยแชทค่ะอะไรนะแมสเซนเจอร์อ๋อเหรอทำไมไม่รู้เลยอ่ะมีด้วยเหรอแล้วทำยังไงตอนนั้นอ่ะเราก็พูดคุยกับเขาหรือยังไงฮะก็มีตอบบ้างครับผมแต่ตอบเยอะไม่ได้ครับก็เขาดูอยู่ครับเจ๊แล้วอย่างมหาลัยอ่ะตอนที่เราเป็นเดือนมหาลัยก็ต้องเชื่อได้เลยว่ามีทั้งสาวแท้สาวเทียมมาจีบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีครับผมมีถามนิดนึงเป็นเดือนมหาลัยถามนิดนึงอะไรยิ่งผมก็ตอบให้เดี๋ยวตอบเองคือตอนเดือนมหาลัยต้องมีพี่เลี้ยงมีกระเทยถูกไหมครับผมครับแล้วล่ะโดนลวนลามนี่เขาดูอยู่เพราะหนูเป็นหนึ่งในงานที่เป็นพี่เลี้ยงดาวเดือนลวนลามแล้วหนูก็ต้องลวนลามเวลาใส่กางเกงอ้วกเจ็บมันต้องมีอยู่แล้วพี่นิดนึงก็แบบว่าจับนิดจับหน่อยอะไรเงี้ยใช่แล้วเราเคยโดนแบบว่าไม่ใช่พี่เลี้ยงนะเคยในชีวิตจริงเราเคยโดนเกย์ลวนลามนะเคยพี่ตอนแบบส่วนมากจะเป็นวันช่วงสงกรานต์พี่ยังไงอ่ะก็แบบว่าตอนนั้นผมประมาณมปลายอยู่ลงไปเล่นน้ำคลองพี่แบบที่มาเขาเล่นกันสงกรานต์อ่ะที่ไหนอ่ะคลองสงกรานต์สระบุรีเลยพี่ผมยอมแบบโดดลงไปเพื่อน้ำคลองเลยแล้วไปเล่นกันปุ๊บสักพักว่าตามคลองอยู่ดีมีแก๊งผู้ชายอยู่ตอนแรกผมก็เฮ้ยผู้ชายผมก็นึกไปสบายปกติสักพักก็วิ่งถาเข้ามาเลยถาเข้ามาหาผมแล้วผมแล้วก็แบบเฮ้ยน้องจับนู่นกดผมนมจมน้ำอะไรก็นึกนี่แหละพี่ก็มีประมาณนี้แหละลวนลามใช่ก็ทำอะไรไม่ได้จริงมันทำอะไรไม่ได้หรอกทานก็เราเลยทำเลยแล้วต้องเข้าใจมันไม่ใช่สกาลวนลามเบาๆของเราผมแต่เขาเป็นคนหุ่นดีนะขอโทษนะลูกคนช่วยยืนให้ดูถอดเสื้อให้ดูได้ไหมยืนดูก่อนนะหุ่นดีมากมีทางไลฟ์สดทางไลฟ์สดบอกว่าเปิดอยากเห็นซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยสามารถเปิดได้ไหมเขาเป็นสุขภาพดีมากเลยนะผิวเขาดีมากผิวที่จะเราอิจฉาเข้าใจป่ะกินอาหารเผ็ดอะไรอย่างงี้มั้ยก็มีกินบ้างพี่เราต้องแบบนอนไม่ไปรุ่นมานอนดึกอยู่แล้วก็ต้องมีกินพวกวิตามินผู้ชายเดี๋ยวนี้มันมีบางคนเนี่ยที่คนที่เขาดูแลตัวเองเนี่ยเคยมีคนมองว่าเราเป็นเกย์ก็ตอนนี้ก็ยังมีคนมองถ้าคนไม่รู้จักผมก็ยังมองผมเกย์เลยมันใช่แล้วเราทำไงอ่ะเราปล่อยไปเฉยๆเพราะเราไม่ผมก็จะตอบว่าลองไหมอะไรเงี้ยลองค่ะเออพี่ก็ลองกันนะลองได้ไหมพี่ก็ลองกันช่วยซื้อน้องทีมใช่ไหมทีมน้องทีมที่พี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยลองไหมลองได้ค่ะสวัสดีบอลลูนกระเทยไทยบ้านนะคะเข้ามาพูดคุยได้นะคะย้ำนะคะใครอยากคุยกับน้องทีมหรือปรึกษาเรื่องทำไมถึงหุ่นดีอะไรอย่างนี้โทรมาค่ะที่029423498ย้ำ029423498ค่ะอยากเป็นผู้ชายดูแลตัวเองหน้าตาดีนะคะอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เวลามีใครเข้ามาเรามีวิธีรับมือกับคนพวกนี้ยังไงว่า
ว่าเราเนี่ยมีแฟนแล้วอย่างนี้กับพึ่งตรงนี้กับก็คนแบบไหนคือรวมแบบทั้งเกย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ผู้หญิงก็ต้องเข้ามาเยอะแหละอย่าว่าแต่เขาฟังเลยชนีดีกว่าอ่ะปากชนีเนี่ยมันร้ายกว่าเก้งกวางอีกนะต้องถือชนีขอนี่มีชนีพุ่งแรงแรงเออมีไหมมีมาเลยไหมกูแบบกูจะเอาอ่ะมีครับผมก็แบบยากมันต้องมีความแซ่บเป็นยังไงอ่ะน้องทินก็มีพุ่งแบบตามร้านแบบร้านเล่าอะไรอย่างงี้ก็ผมก็ไปรุ่นก็แบบเที่ยวก็มีพุ่งเข้ามาแบบว่าเฮ้ยอะไรแบบว่ากอดอะไรอย่างงี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็มีขอร้านคือถ้ากอดต่อได้ถ้าแฟนไม่อยู่นี่ได้ครับผมแต่ทุกครั้งแฟนไปด้วยก็แบ่งกันไปทั้งเพื่อนเขาไปกับเพื่อนผมก็ไปกับเพื่อนผมอะไรอย่างงี้แล้วมาเจอกันที่นู่นอะไรก็ได้จริงถามหน่อยในเรื่องของมุมมองความรักเราเป็นยังไงมุมมองความรักของผมครับก็คือคนที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองสบายสบายครับผมไม่ต้องแบบว่าอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้ไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือเป็นตัวของตัวเองครับมีกรอบไหมเวลาเราคบกับสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยกรอบของผมก็คือคนที่เขาแบบว่าอยู่ด้วยสบายใจครับมีผู้ชมทางบ้านโทรมาแล้วค่ะคุณแม่มีเหรอมีสายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะเนี่ยอะไรนะคะชื่ออะไรคะชื่อวีวีค่ะลิลลี่วี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 ว่าไงคะวีวีอะไรนะคะวี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 คุยเลยค่ะอันนี้คือน้องทีมผู้ชายที่โด่งดังอยู่บนโลกออนไลน์กับการขึ้นเวทีประกวดเรียวแบนวันเกอร์คือตอนนี้ไม่ขออะไรมากค่ะตอนนี้อยากแบบว่าอยากให้พี่เขาคางชื่อน้องวีวีอันนี้โดเมนโดเมนวีวีอะไรจะให้พี่เขาคางชื่อวีวีใช่ไหมใช่ค่ะโอเควีวีกำลังเทรนอยู่ใช่ไหมคะกำลังปั่นอยู่อะค่ะรบกวนกิมนิดนึงได้ไหมได้ครับผมโอ้วี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 เสร็จไหมคะถ้าวีวีจะให้ใครรอบหนึ่งวีวีต้องเติมบัตรเติมกระดูกรบกวนส่งหมายเลขบัญชี10หลักให้ด้วยนะครับค่ะไปไปหนึ่งสองศูนย์ห้าเก้าสองสี่โอนมาเลยช่วงนี้ขาดมาเลยครับผมหล่อมากเลยค่ะคุณแม่อยากจะคุยอะไรกับนายแบบของเราหน่อยไหมคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเดี๋ยวหลังไมค์ค่ะท่านไม่ถามเลยเนาะเขาเลยหรออะไรนะคะไม่ถามอะไรน้องเขาเลยเหรอยังถามว่ากี่นิ้วคะกี่นิ้วเราตอบไม่ได้แต่ขอหนึ่งคำถามใส่ยางไซส์ไหนไม่มีไซส์ครับผมทำไมไม่มีไซส์คือขนาดลูกเล็กเกินก้าวลงมาฮะต้องบอกได้บอกเลยนะเพียงแค่ประมาณห้าสามโอ้โหแต่รู้ไหมว่าวีวี่อ่ะ64วีวี่ใหญ่กว่าก็เป็นไซส์ค่อนข้างที่ฝรั่งขึ้นหน่อยถ้ามาตรฐานของไทยเนี่ยถุงยางจะเป็น52แต่ถ้ามากกว่าก็จะเป็น54เห็นได้จัดแรงมากถ้าไซส์54จะต้องซื้อที่ภาษาอย่างเดียวถุงยางแน่ไม่ได้ค่ะวีวี่อีก2คำถามไม่ถามค่ะอะไรนะคะอีก2คำถามไม่ถามค่ะอีก1คำถามนะคะ2ค่ะคำถามเดียวพอคำถามเดียวเอ้าคำถามเดียวว่าสูยังถามหลายอ่ะถามมาโลดเอาอีกคำถามนึงมาโลดอย่าไปฟังไกลๆกูเอาว่าภาษากลางเนี่ยอีกคำถามนึงนะคะเอาถามเลยกินแล้วค่ะนี่ไงว่าเขาพูดอีสานแพนด้าเขาว่าอีสานมาตอนแรกใช่ภาษาจีนด้วยอะไรนะถามว่าอะไรนะคะถามว่าอยากถามว่ากระเทยสวยกับกระเทยหัวโปกคุณจะเลือกอะไรคะกระเทยสวยกับกระเทยหัวแปกหัวโปกจะเลือกอะไรก็ถ้าอย่างแรกก็คือเราก็ต้องมองกระเทยสวยใช่ไหมพี่แต่ถ้าดูอย่างหลังมาคือต้องดูที่สายอะไรอย่างนี้แหละใช่ครับผมนี่หัวโปกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ได้หัวโปกนี่ใส่ดีนะแล้วโอนตังเร็วด้วยค่ะเร็วมากค่ะกันได้รู้จักค่ะงั้นอย่างนี้มองกันเคยหัวโปกก่อนขอบคุณนะคะโอเคค่ะโอเคพี่ฝากแชร์ด้วยนะคะพอมีคำถามแบบนี้มาอยากถามสมมติว่าถ้าวันหนึ่งสมมติว่ามีคนสองคนเข้ามาในคนหนึ่งเนี่ยในรูปแบบของการเป็นเกย์เนี่ยแต่คนหนึ่งเป็นรูปแบบของการเป็นทรานส์เจนเดอร์ก็คือสามผู้ต่อเนี่ยแล้วเขาเข้ามาแล้วเรารู้สึกเดียวเขาทั้งคู่เนี่ยเราจะคบใครเลยเนี่ยคือตอนนั้นผมโสดอยู่ใช่ไหมใช่โสดใช่
ถ้าเลือกอ่ะพี่ก็คือถ้าผมโสดตอนนั้นผมก็คงเลือกกระเทยกระเทยอันนั้นมากกว่าแต่งหญิงใช่ไหมใช่ก็คือเขาอย่างไรเขามีความเป็นหญิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือผมก็ได้ใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ได้ครับไม่แต่เพื่อนพี่เป็นอย่างนี้นะผู้ชายแท้นะแต่เขาเคยมีความรู้สึกดีกับผู้ชายด้วยกันโดยที่แต่ไม่ได้รู้สึกของเขาว่ารักแต่มีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเหมือนเรามีเพื่อนคนหนึ่งแล้วคุยได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยเคยมีความรู้สึกอะไรอย่างงี้มั้ยตอนนี้เหรอพี่เมื่อก่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้เมื่อก่อนคือแบบว่าเพื่อนแบบว่าผู้ชายก็คือผู้ชายมันก็แบบว่าไปไหนไปกันอะไรอย่างงี้มันหรือก็แบบรู้สึกดีครับผมแต่รู้สึกสนิทเกินรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราห่วงเขาไปมั้ยเราคิดถึงเขาไปมั้ยอะไรอย่างเงี้ยหรอเป็นมาอะไรเงี้ยน่าจะยังไม่เป็นไม่ได้มีความรู้สึกจะไม่ได้กลายเป็นว่าเป็นความผูกพันเข้ามาผูกพันเข้ามาแบบว่าเป็นห่วงมันใหญ่มากกว่าแต่มันไม่ใช่แฟนเข้าใจไหมครับผมรู้สึกว่าเป็นความผูกพันที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำอะไรวะเป็นยังไงวะมากกว่าใช่ตรงนั้นนะแต่จริงๆเขาเป็นคนดูแลตัวเองอย่างเลยจุดเริ่มต้นของการดูแลตัวเองอ่ะมาจากอะไรคะน้ำพีเริ่มต้นก็คือแบบว่าเรามีไอดอลของเราอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งมาดูแลตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่งมาดูแลตอนช่วงม.ปลายครับผมม.ต้นก็ยังแบบเตะบอลอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมต้องดูแลตัวเองก็คือแบบว่าสังคมแบบว่าเพื่อนแบบว่าเฮ้ยไอ้นี่มันหล่อวะรุ่นพี่แบบม.หกอะไรเงี้ยตลอดให้ผมเฮ้ยผมอยากดูดีอะไรเงี้ยแล้วก็อยากมาดูแลตัวเองเริ่มออกกำลังกายใช่ครับเตะบอลออกเมื่อก่อนตัวเล็กกูหรือว่าตัวเล็กกว่านี้ครับผมแล้วก็กินเวย์โปรตีนอะไรเงี้ยใช่กินเวย์โปรตีนครับแต่เขาบอกว่ามีไอดอลของทีมคือใครอ๋อพี่ณเดชครับผมไม่แปลกไอดอลของเพชรน่าจะเป็นยาย่าเลยคู่กันครับผมคู่กันครับเมกิฮาแพนเอฟซีขอให้น้องทีมทางชื่อพีทกับเดียหน่อยพีทนะครับผมพีทกับเดียพีทก็คางนะครับผมคางโอ้เดือดฉันเกลียดเสียงคางกันมากพอเป็นคางแล้วฉันหนีรังสีรังสีไปไหนวะเนี่ยนี่ฉันจะบอกให้นะถ้าแกจะดังกว่านี้นะแกต้องไปเป็นผัวลีน่าจากที่14แกดังแน่สมมุติลีน่าจังบอกเอ้ยเป็นผัวแม่คนที่14เนี่ยโอเคไหมโอเคไหมเอาจริงๆว่าคุณแม่ก็ชอบแบบเด็กๆอย่างนี้โอเคแล้วพี่ออกทีวีโอ้จากทางบ้านเคยกินกับกระเทยบ้างไหมคะยังไม่เคยครับผมลองไหมคะโอ้ผู้ชายหน้าตาดีๆผ่านกระเทยมาได้ยังไงมีบอกว่าคางชื่อเล็กซี่ให้ยิดาดาหน่อยคุณแม่กูเองสาวสารคามอยากเดินเยน้ำเดินไหมเหรอก็นี้ทางชื่อแม่ปลักขิกหน่อยปลักขิกโอ้ขิกโอ้ขิกโอ้ขิกอย่างนี้แล้วผมอ่ะมีคนถามนะคะทางไลฟ์สดว่าหัวนมสีอะไรขออนุญาตดูเปิดให้คนอื่นเขาดูบ้างดิแต่ผู้ชายก็ดูหน้าอกได้นะไม่เป็นไรไม่แปลกนะมีขนด้วยอ่ะนี่วันนี้เรามีท็อปปิกทำไมอ่ะจุดไหนเสียวสุดถามก่อนใช่ต้องถามทีก่อนจุดของผมหูครับผมหลังหูทำไมอ่ะมันแบบว่าสกิดได้ไหมจักรจี้ลุงหลังหูต้องคอนใช่ไหมอย่างนี้เนี่ยใครมาเป่าหูก็ทำให้ช่วยแกไม่ใช่งั้นพี่ลองหน่อยไม่เอาก่อนคุณจ๋าวันนี้ที่บอกการเป็นเขินจ้ะแม่เป่าหน่อยแม่ไม่กูเขินแล้วแม่น้อยเป่าสิมาไอ้เดี๋ยวหนูเป่าเองไม่ได้ค่ะเป่านะคางชื่ออาดัมหน่อยนี่สรุปเป็นรายการคางชื่อแล้วใช่ไหมคะแนะนำน้องทีมอยู่บ้านไลฟ์สดแล้วก็ไปตามใน Facebook น้องทีมนะคะอ๋อตอนนี้นะคะขออีกหนึ่งครั้งสายอีกหนึ่งสายหน่อยเนาะที่029423498ย้ำนะคะโทรเข้ามาขยี้ได้เลยอยากถามลึกขนาดไหนถามเลยคำถามวันหนึ่งแล้วเนี่ยสมมติว่าตอนนี้พี่ง่ายเลยว่าหลายคนเริ่มรู้จักครับผมเราเชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสดีๆเข้าสู่วงการบันเทิงเข้าสู่วงการบันเทิงแต่การที่เราจะต้องก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงมันจะมีคนหลากหลายรูปแบบครับผมสมมติว่าวันนี้สมมตินะครับแต่เรื่องนี้มันมีจริงๆมีพุ่งกับคนหนึ่งเนี่ยเสนอว่าเดี๋ยวให้เราเป็นพระเอกละครเลยแต่เราจะต้องเสียตัวกับเขาเนี่ยเรายอมไหมเอาเป็นของผมใช่ไหมเออไม่ทำทีมเลยอ๋อผมน่าจะไม่ยอมหรอพี่น่าจะไม่ยอมครับผมก็ยอมทิ้งอนาคตเลยเหรอกับการพระเอกเลยนะพระเอกเรื่องนึงแล้วก็ดังเลยนะอะไรเงี้ยก็ผมว่าเรา
ผมอยากใช้ความสามารถตัวเองมากกว่าครับผมในการเข้าคือบางทีใช้ตัวเองไต่มันนานกว่าการที่เอาตัวเองอ่ะเต้าไปเลยเนี่ยซึ่งมันก็มีจริงๆมันมีอย่างเงี้ยครับผมครับผมก็มีหลายคนที่ดังมากแล้วผมครั้งเดียวแล้วผมขอไต่พี่หน่อยไม่ใช่พี่เพราะว่าที่พี่ถามเพราะว่าเลยไหมครับผมมันมีอย่างนี้จริงๆครับผมเนี่ยบางคนเขาจะยื่นข้อเสนอมาเพื่อแลกกับอนาคตอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ถึงเวลาเราตอบไม่ได้หรอกแม่ใช่ถูกไหมครับผมน่าจะถ้าตอนนี้ผมก็คือยังใช้ความสามารถใช่ตอนนี้ยังไม่เกิดพี่แต่ตอนนี้ผมก็ยังแบบว่าจะใช้ความสามารถของผมอยู่ครับแล้วถ้าบอกพูดถึงเรื่องของวงการบันเทิงครับผมสมมติบทบอกว่าแค่ถามในเรื่องของแบบว่าแต่งหญิงได้ไหมในการเล่นละครหรือเล่นหนังโอเคได้แต่ละบทที่เป็นผู้ชายเหมือนกันสมัยนี้ละครแบบเรื่องผู้ชายเยอะชายชายเยอะชายชายเหรอครับเราสามารถเล่นได้ไหมเล่นได้ครับผมเลิฟซีนกับผู้ชายได้ครับผมอันจริงเอามาคือการแสดงใช่การแสดงเคยเรียนครับผมตอนนี้ก็มีเรียน acting อยู่ครับทางมหาลัยเขาก็มีสอนเลยด้วยพอดิวบอกว่าใครอยากให้พี่โบกัดโชว์ลุคเสียวไม่ได้ผมอยากขออ่าได้ไหมเอสไม่รู้เป็นเอสเด็กจังลีหรือเปล่าถ้ากำลังจูบกับแฟนแล้วแฟนปากเหม็นมากจะทำยังไงจังลีก็ต้องทนนะครับผมว้าวไม่ทำให้ใจเราใช่ไหมไม่เหมือนพี่โบกัดแฟนปากเหม็นไปร้านปากกูไล่แฟนเลยค่ะผมก็อยากทำอย่างนั้นแหละพี่พี่ถามเขาถามว่าถ้าโลกนี้เหลือ3คนจะเลือกใครระหว่างโบกัดแม่น็อตแพนด้าเราจะเลือกเยใครนี่คำถามจริงๆนะเนี่ยเหลือ3คนจะเลือกเยใครระหว่างพี่แม่น็อตแล้วก็แพนด้ามัดรวมมาแล้วผมมัดรวมมาเขาจะได้เดียวนะมัดรวมแล้วมันจะมีรูของรูผู้ชายหน้าตาดีๆอย่างนี้ถามนิดนึงได้ไหมเซ็กจัดไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติเซ็กจัดเหรอพี่ครับผมคนผู้ชายมันก็ต้องมีแบบมีมองผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็มีแอบอันนั้นนิดนึงเป็นเรื่องปกติผู้ชายแอบอันนั้นนิดนึงคืออะไรอ่ะช่วยตัวเองช่วยตัวเองก็ปกติมันมีครับผมปกติทุกคนก็ต้องช่วยตัวเองแพนด้าช่วยตัวเองเลยจริงแล้วช่วยตัวเองแล้วเวลาที่เราจะฟินอย่างเงี้ยเราต้องดูหนังเอ็กซ์อะไรอย่างงี้ไหมฮะก็ต้องมีบ้างรายการเราเป็นรายการจังลี่นะคะเราก็ต้องดูหนังเคยฟินดิเคยฟินกับดาราไหมจินตนาการถึงดาราแล้วก็สำเร็จความใคร่อะไรอย่างเงี้ยดาราคือมันก็ต้องเป็นดาราที่แบบเขาเล่นอันนั้นนะเอวีอะไรเงี้ยชอบดาราไทยหรือชอบดาราเมืองนอกอ่ะชอบญี่ปุ่นครับผมญี่ปุ่นอุ้ยต้องยาวอีกผู้ชายมันต้องมีญี่ปุ่นเยอะใช่ครับผมอีไตที่ญี่ปุ่นเนี่ยพี่มีลายยาวอีกเดี๋ยวพี่ส่งให้ไม่ตอนนี้ดูหน้าแฟนสเปคเป็นยังไงสเปคหมายถึงแบบว่าสเปคผู้หญิงอะไรเงี้ยก็นั่นแหละพี่เป็นตัวของเองไม่สเปคขาวสวยมวยเขียวปีอะไรอย่างเงี้ยอึมครับผมชอบผู้หญิงอึมนั่นแหละชอบถ้าในแนวทางผู้หญิงอึมระหว่างนมแท้กับนมซิลิโคนชอบอะไรมากกว่ากันถ้าส่วนตัวผมครับเคยขย้ำทั้งสองอย่างยังยังไม่เคยซิลิโคนพี่อาจจะสับพิกัดนะคะตรงนี้ซิลิโคนอ๋อนี่ซิลิโคนเหรอพี่บ้าไข่มันล้วนๆไม่ใช่ที่นมที่พุงอะยักษ์ที่พุงแล้วเราชอบแบบไหนชอบแบบไหนชอบของแท้พี่ครับผมไม่ชอบของเทียมครับผมอุ้ยรายการนี้จังดูแล้วเพลินดีได้หัวเราะไม่เครียดด้วยชอบพิธีกรพูดเก่งที่ไม่น่าเบื่อขอบคุณค่ะนี่ก็บอกว่าได้แรงอกนะคะน้องร็อกกี้อะไรก็มาเขาบอกคางชื่อกิฟต์สไตล์ญี่ปุ่นหน่อยสไตล์ญี่ปุ่นกิฟต์คือใครอ่ะการยังไงอ่ะสไตล์ญี่ปุ่นกิฟต์สไตล์ญี่ปุ่นยังไงอ่ะกิฟต์คือมันไม่ได้เป็นกิฟต์เป็นไงเป็นกิฟต์คือนี่อะไรเนี่ยผู้ชายหล่อๆเวลาคุยเรื่องทะลึ่งแล้วมันตลกมันน่ารักก็มีเสน่ห์ใช่ไหมมีเสน่ห์น่ารักอ่ะน่าไปถ่ายแบบก็สนใจอยู่เคยดูผลงานน็อตแม็กซิมไหมคะเดินน็อตเคยผ่านเคยเห็นผลแม็กซิมแม็กซิมใช่ไหมครับนี่คืออดีตบกตัวเดียวนี่คืออดีตบกแม็กซิมผู้ประกอบอยู่ในการถ่ายแบบเซ็กซี่และอันนี้อดีตเจ้าอาวาสวัดปากไม่ถ้าใครเคยดูผลงานใครดูผลงานของแม่น็อตอ่ะมันจะเป็นอะไรที่เซ็กซี่แต่ว่าเป็นเซ็กซี่ของการมีลิมิตที่ดูให้ดูดีกว่าถ้าวันนึงต้องถ่ายแบบนี้อ่ะแม่เซิร์ชว่าอะไรนะถ้าวันนึงต้องถ่ายแบบนี้ถ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยแม่มีรูปไหม
เออแม่มีรูปไหมอ่ะดูคุณไปก่อนอ่ะเขาบอกว่าถอดเสื้อได้ไหมครับแขกรับเชิญไม่ได้ไม่ได้ไม่สุภาพจากสปป.ลาวไม่ดีไม่ดีไม่ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้เราเปิดดูแล้วสามารถดูย้อนหลังดีลันได้นะคะแล้วก็มีมาอีกนะคะบอกว่าอะไรวะไปไหนแล้วแม่มีรูปไหมจะเซอร์ไพรส์ได้แบบดูสมมติว่าถ้าวันหนึ่งเราจะต้องถ่ายแบบนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่หาก่อนนะมีคนถามว่าเคยเอาดอไหมเอาดอยังไม่เคยพี่อ่ะใครไม่แม่รูปแม่กับเฟิร์สอะไรเงี้ยน่ะอ๋อโอเครูปแม่กับเฟิร์สอะไรเงี้ยแม่กับเฟิร์สสามารถโชว์ในรายการดูได้ไหมเพราะแอนมัมหรอแอนมัมให้น้องดูให้คุณผู้ชมคือวันหนึ่งสมมติว่ามันคืองานศิลปะอะไรเงี้ยได้แหละพี่ถ้ามันศิลปะมันก็คือศิลปะเนาะถ่ายอย่างเงี้ยให้ทางร้านดูหน่อยได้ไหมอันนี้ค่ะกล้องซูมเลยค่ะคือศิลปะครับผมนี่แอนมัมทุกคนมาค่ะตั้งแต่แรกเกิดมีแอนมัมครับผมเคยมีคนติดต่อให้ถ่ายแท็กซี่ไหมฮะก็มีบ้างพี่แบบถ่ายแบบว่าชุดว่ายน้ำกับผู้ชายเป็นแก๊งกับผมกับเพื่อนผมครับผมเออล่าสุดคือผลงานอะไรฮะเผื่อคนนี้จะติดตามดูแต่ไม่ถ่ายแบบว่าโปรไฟล์ของแบบว่าเอาเป็นเก็บเป็นพอร์ตของตากล้องครับผมอ่านคอมเมนต์นิดนึงหน่อยสิหนูไม่กล้าอ่านแป๊บนึงนะคะจริงๆหนูว่าเขาไปได้นะในวงการเขาไปได้อีกเยอะเลยแล้วไปได้ได้ไกลเลยชอบระหว่างละครกับถ่ายภาพแฟชั่นชอบอันไหนมากกว่ากันชอบผมชอบเล่นครับผมชอบแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาเรียนหนังนี่นะใช่ครับลองเล่นดูก่อนไหมคะบทไหนที่อยากเล่นผมอยากเล่นตัวโกงครับผมตัวร้ายทำไมอ่ะตัวร้ายชอบฟันนางเอกครับเขาบอกพอดีเลยหนูอยากเป็นนางเอกนะพี่โฟกัสคืนนี้จะมีดมอีกไหมคะดมอะไรขอเสื้อไปผ้าไปอีกผ้าไปอีกสาดเสื้อผ้าไปอีกดีออกไม่ดีไม่ดีไม่ดีแต่ให้ดูหุ่นได้เคยเอาน้ำแข็งให้ดูหุ่นให้ดูหุ่นก่อนดูหุ่นให้ดูหุ่นให้ดูหุ่นนิดเดียวให้ดูหุ่นและดูหุ่นได้ไหมคะพอได้นะแป๊บนึงท่านผู้ชมค่ะกูอยากเกงในสักตัวอ่ะไม่อยากรู้ซิแผ่นนี้เล่นนานไหมครับขอโทษนี่อันนี้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ค่อยช็อตพี่มันก็เล่นประมาณ2เดือนบอกเลยนะว่าเขาเป็นคนผอมอ่ะแม่ไม่คนบางคนอยากเขามีถึง8แท็กอย่างแม่แปดแท็กนะครับผมอันนี้ตอนนี้กี่แท็กเขาคือคนผอมที่มาออกกำลังกายอันนี้เขาเรียกว่าแผงไหมอันนี้ไม่ใช่แผงอันนี้ลีนครับผมลีนเขาคือคนผอมที่ออกกำลังกายแต่ว่าจริงๆมันยังได้อีกนะได้ครับแล้วก็อะไรดูแม่พี่แนะนำนะเขามีโอกาสฉีดลดกล้ามหล่อมากใช่ทองหน้าเหมือนพระเอกหินกิ้งที่เราไปเจอที่ตลาดนัดรถไฟอ่ะใครอ่ะพระเอกหินกิ้งรุ่นแรกๆอ่ะเนแอร์แล้วผมเนแอร์เลยคือได้นี่แหละเอ็กซ์ถามว่าเคยเอารถแข็งถูหัวนมตัวเองไหมถูน้ำหัวนมถูทำไมถูทำไมเงี้ยถ้าไม่เย็นแข็งมาถูทำไมแล้วก็เงี้ยปกติคนอื่นถูครับผมในแดดอายุเท่าไหร่ครับคุณนพดลถามอะไรนะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ21ปีครับผม21ปีใช่ครับเท่าเราเลยเราเพิ่ง20เมื่อกี้มีคนนึงถามนะครับเขาบอกว่าเซ็กจัดหรือเปล่าเขาบอกว่าท่านจัดวันนึงเนี่ยกี่ครั้งกี่เคยเสร็จมากสุดกี่ครั้งอะไรเงี้ยวันนึงอ่ะพี่อืม3ป่ะ3ครับผมวัน3อันนี้ไม่ตอบอันนี้คือช่วยตัวเองหรือว่ากำลังมีเพศสัมพันธ์3เนี่ยก็มีปะปนกันนะพี่ใช่ปนกันไปไม่ธรรมดาแดงไหมครับรายการอะไรรายการที่ดังลิงครับถามเลยพี่ถามหน่อยกูชอบถามที่ถามนะเออเมื่อเวลาจะหมดแล้วอยากต่อเวลามากเคยเอาประตูหลังไหมประตูหลังไม่เคยครับผมเคยคิดลองไหมเห็นนางกูทำลายก็น่าว่ะยังไม่เคยยังก็นั่นแหละพี่ผมเนี่ยยังไม่เคยไม่เป็นไรกับบ้านแฟนเนี่ยรอจะมาถ้าแฟนไม่ให้พี่ได้ไม่ถ้าแฟนไม่ให้พี่ได้ผ่านพี่ใส่เงินให้ด้วยเออไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องไปถึงยาค่าสิบสามตัวพี่ดีกูกลัวไม่ได้แม่พันดาไม่ดีอ๋อแม่หินปูนก่อนแล้วชอบคนลุกค่ะ
สองหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเป็นไงครับหมดเวลาแล้วเอางี้ฝากทั้งสามการติดต่อกันดีกว่าก็มี Facebook แล้วก็ IG นะครับผมก็ Facebook ก็จะทีในขอแอด Facebook หน่อยสิได้ครับผมบอกแฟนว่าอย่าหึงนะเออมีแฟนแล้วบอกคุณผู้ชมก่อนอ๋อ Facebook ก็คือ THEMEPHUBETH ครับผมที่ภูเก็ตครับ THE IG แล้วก็ IG ก็จะเป็น PHUBETHEME ครับผมโอ้ยลูกอันไหนคืออันไหนคะน้องพี่อันแรกครับผมพี่โอ้ตายแล้วแม่เจ้ามีคนถามว่าหน้าหวานกับหนูอีกอะนายแบบมีเซ็กล่าสุดเมื่อไหร่นายแบบมีเซ็กล่าสุดอะครับผมก็อาทิตย์ที่แล้วครับนานไปไหมอะนานอาทิตย์นี้ยังไม่มีใช่ไหมคะกดแอคไม่ได้อะโอเคทำไงดียังไงก็แบบว่านะทีก็ต้องแบบว่าขอบคุณน้องทีมากเลยนะที่แบบว่ามาร่วมรายการกับเก้งเหลียวนะครับขอบคุณมากเลยครับก็ฝากติดตามผู้ชายคนนี้นะคะอาจจะมีผลงานดีๆนะคะในวงการบันเทิงนะคะเพราะว่าฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวเราแล้วเนาะใช่ไหมใช่แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะรายการเก้งเหลียวหลังต้องขอขอบคุณสูตรสวยๆจ้าเมนเอ็กซ์สูตรนะจะบอกว่าสูตรสวยมากให้ดูนะมีหางปลาด้วยนะมีหางแล้วขอบคุณโซฟาจ้าได้ครับกระต้องเฟอร์นะคะเพอร์เฟกต์เฟอร์นะคะก็ต้องเฟกเฟอร์นะก็ขอบคุณคุณแบงค์มากๆเลยนะที่แบบว่าให้โซฟาเราตั้งแต่ต้นรายการจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับใช่ค่ะวันนี้ถ้ามีคำทะลึ่งอะไรหรือว่าไปผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมแล้วก็ต้องขออภัยแขกรับเชิญด้วยแล้วกันนะโอ้ยไม่เป็นไรครับวันนี้สนุกสนานมากมายค่ะนะคะยังไงก็แล้วแต่ฝากรายการเก้งเดี๋ยวหลังด้วยแล้วกันนะคะใช่ค่ะทุกวันศุกร์เวลา16:00 ถึง 17:30 นะคะส่วนพรุ่งนี้นะคะ17:30 ถึง 18:00 รายการเดอะน็อตออนทัวร์กลัวที่ไหนนะคะพรุ่งนี้จะเป็นแบบว่าดราม่าสุดๆนะคะและต่อด้วยรายการเปิดปากคนดังค่ะพรุ่งนี้เป็นยังไงคะเทปนี้เราบุกถึงสารคามกันเลยทีเดียวไปกองถ่ายเลยด้วยข่าวกันเทิร์นไทยบ้านแน่สำหรับแฟนคลับทั้ง2รายการและรายการนี้เป็น3รายการนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะพวกเราทาง Channel 8พิมพ์ง่ายๆ CH8 ใน Facebook โลโก้สีชมพูม่วงสำหรับคืนนี้นะคะลาติสวัสดิ์ตั้งหลังให้ชมไปแล้วค่ะเจอกันสุขหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ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 ครับสนับสนุนรายการโดยกัตโต้เพอร์เฟคเฟอร์เมนเอ็กซ์ซูส